ท่านสาธุชนทั้งหลายตอนนี้ก็เป็นตอนที่สี่ของเล่มที่ยี่สิบก่อนนี้จะมาวัดท่าสุงขอย้อนไปอยู่วัดสะพานก่อนวัดหลวงพ่อต้นเผาตอนแรกนึกที่วัดไม่ออกความจริงวันนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะวัดสะพานตอนนั้นตอนนี้เจ้าวาด วัดท่าสงบนิมนต์นิมนต์สามครั้งคือนิมนต์ที่บ้านในจันทร์ที่ตำบลท่าสงครั้งหนึ่งมาฉันเพลที่นั่นแล้วก็ไปนิมนต์ที่วัดปากคลองมาขำเท่าแล้วก็ตามไปนิมนต์ให้มาอยู่ที่วัดไปตอนนิมนต์ที่วัดสะพานแต่ก่อนนี้เขาจะไปนิมนต์ครั้งที่สามเห็นภาพหลวงพ่อใหญ่ซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างลื้อขึ้นมาใหม่ก็สร้างใหม่ก็แล้วกันนะมันพังไปหมดแล้วแล้วก็ท่านก็มาปักกรดที่นี่ท่านเริ่มต้นสร้างที่นี่ท่านไปไม่ใช่เข้าฝันเวลานั้นกำลังนั่งกรรมฐานอยู่เป็นเวลาตีสอง ท่านก็ไปบอกว่าคุณวัดของผมที่ทำไว้คุณสามารถ สร้างให้เจริญรุ่งเรืองมาแล้วสองสมัยคือสมัยพระเจ้าสามพระยากับสมัยของพระนารายณ์มหาราชเวลานั้นวัดเจริญรุ่งเรืองมากแต่ว่าเป็นไม้มันก็ไม่มีอะไรเหลือเวลานี้มันผุพังหมดแล้วมาสร้างใหม่ถามว่าจะสร้างแบบไหนท่านก็ทำดูภาพแบบนี้ภาพที่เห็นนี่แหละ ตามที่เห็นปัจจุบันนี้ก็เป็นว่าวันนี้วันที่15 กุมภาพันธ์2534ตามที่เห็นอยู่นี่ทราบตามภาพที่เห็นก็เลยบอกว่าจะสร้างไหวหรือครับก็นั่งดูคนว่าคนที่นั่นมีศรัทธาน้อยคนที่มีศรัทธาจริงๆก็มีแต่มีปริมาณน้อยแต่คนที่มีคตินอกเหนือจากพุทธศาสนามีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าวาดก็มีคติอกเหนือจากพุทธศาสนาถามว่าจะทำได้ยังไงท่านบอกไปเถอะทีแรกมันก็ยุ่งหน่อยถ้าต่อไปมันจะดีเองแต่ผมจะช่วยแล้วก็จะช่วยกันมากพระก็จะช่วยเทวดาก็จะช่วย ต่างองค์ต่างก็คิดบอกว่าจะช่วยจะทำให้เจริญรุ่งเรืองให้ได้ตามภาพนี้ก็เป็นว่ารับปากรับคำท่านในที่สุดอีกสองสามวันเจ้าวาดก็ไปนิมนต์ก็ยังไม่กำหนดวันจะมาเวลานิมนต์ของท่านเจ้าวาดก็พร้อมต่อหน้าพลอากาศเอกอาทรรจนวิภาคกับปัญญาคือคุณสิริรัตน์รจนวิภาคแล้วก็อะไรก็ ก็ตั้งอีกหลายคนเขาก็ทราบกันทีนี้ขอย้อนมากลับวัดสะพานใหม่ที่วัดสะพานนี่หลวงพ่อท่านเผาท่านเป็นหมอเป็นพระที่มีรายได้ดีคำว่ารายได้ดีหมายความว่าการรักษาโรคคนนั้นก็ให้บ้างคนนี้ก็ให้บ้างท่านไม่คิดเงินไม่คิดทองเวลานั้นก็รู้สึกว่าค่าของเงินสูง ก๋วยเตี๋ยวชามมา20 สตางค์วันหนึ่งได้ประมาณ800 หนึ่งบ้าง 1,000 หนึ่งบ้างสองพันบ้างก็มีรู้สึกว่าได้ดีมากท่านเป็นโรคชนิดหนึ่งคือแน่นเวลาเป็นมามันแน่นเสียดหน้าอกก็แน่นถึงก็สะลึ่งวันหนึ่งก็กำลังนอนอยู่ท่านพญายมท่านก็มาท่านบอกว่าคุณโรคอย่างท่านสำเภานี่นะ ผมมีคาถาจะรักษาแต่คาถารักษาผมนี่ไอ้คาถาผมที่ผมให้นี่รักษาโรคไม่หายนะกันไม่ให้ตายก็ไม่ได้รักษาโรคก็ไม่หายแต่ว่าสามารถระงับทุกเวทนาได้ถ้ามีเวทนาหนักๆอย่างท่านสัมเภาเนี่ยคุณไปเป่าที่หัวเถอะประเดี๋ยวก็ระงับ ก็เป็นว่าคาถานี้ถ้าต่อมาภายหลังมีหลายคนรับไปใช้มีประโยชน์มากคนที่มีทุกขเวทนามากๆนี่พอไปเป่าคนนิดเดียวก็สงบทันที
จะบอกให้ที่แรกจะลืมแล้วจะเลยไปแล้วคาถาที่ท่านบอกว่าให้ว่านะโมพุทธายะเวลาก่อนจะว่าให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ซะก่อนแต่ว่าถ้าจะเราจะเอาจริงๆนะให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ด้วยนึกถึงพญายมด้วยก็ต่อมาประมาณเดือน 2 ก็เห็นจะเป็นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ หลวงพ่อท่านเป่าก็ป่วยแล้วก็ท่านแช่มซึ่งเป็นลูกศิษย์ก็วิ่งมาบอกหลวงพ่อท่านเป่าป่วยกำลังทะลึ่งพรวดๆเข้าไปถึงแล้วก็ตกใจท่านแน่นหน้าอกเสียดจนต้องโดดทะลึ่งพรวดๆขึ้นมาก็เลยช่วยกันจับจับธนาศีรษะท่านวางบนตักแล้วก็เป่านึกในใจบอกแช่มไปจุดธูปบอกพญายมเดี๋ยวนี้นะ ไว้ช่วยกันระงับทุกขเวทนาแช่มก็ไปจุดธูป5 ดอกบอกพญายมอาตมาก็นึกในใจแต่ไม่เป่าพระพุทธนึกในใจเฉยๆพอเริ่มนึกในใจแค่สักวินาทีเดียวอาการทุกขเวทนาของท่านก็หยุดท่านนอนสงบอาตมาให้นอนอย่างนั้นเป่านึกๆประมาณสักครึ่งชั่วโมงเห็นท่านสงบสงัดดีแล้วก็ค่อยๆเอาศีรษะวางบนหมอน ก็ลุกมาข้างนอกมานั่งคุยข้างนอกว่าเดี๋ยวเสียงว้ากอีกแล้วทะลึ่งอีกแล้วก็กลับเข้าไปใหม่ก้าวไปเป่าใหม่คราวนี้เป่าไม่เลิกหรอกคือไม่ได้เป่าพูดนั้นนึกในใจเฉยๆว่านโมทายะนโมทายะว่าช้าๆสบายๆนึกถึงพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์นึกถึงพญายมด้วยขอนะครับระงับทุกขเวทนาเป็นนั้นว่าต่อมาถึงเวลาใกล้จะเพลิน ท่านลืมตาขึ้นมาถามว่าเหลือเวลาอีกกี่นาทีจะเพลครับท่านพูดเป็นปกติก็งั้นดูนาฬิกาท่านก็เลยบอกท่านบอกว่าเวลานี้เหลืออีก3 นาทีเพลครับท่านก็เลยบอกว่าผมขอลานะครับถ้าเพลแล้วขอลาพอเสียงตีกลองเพลตึงๆๆๆปรากฏว่าหลวงพ่อท่านเผาลืมตาปั๊บแล้วหลับตาปั๊บตายไปเลย เป็นว่าคาถาบทนี้ไม่หวงนะบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทนะถ้าท่านผู้ใดต้องการจะระงับทุกขเวทนาของใครใครเขาป่วยไข้สบายไม่สบายมีทุกขเวทนามากให้จุดธูป 5 ดอกจุดเทียน 1 เล่มมีดอกไม้ก็ใช้ด้วยถ้าบังเอิญในสถานที่นั้นไม่มีธูปไม่มีเทียนไม่มีดอกไม้ก็ไม่เป็นไรให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ แต่พระสีอานยังไม่เป็นพุทธเจ้าก็จริงแต่ว่าต่อไปจะเป็นพุทธเจ้าถ้านึกถึงพญายมด้วยแล้วเป่าที่ศีรษะค่อยๆเป่าไม่ต้องเป่าพูดให้คนเป่าเหนื่อยหรอกนะนึกในใจนึกในใจนั่งทางด้านเหนือศีรษะของเขานึกว่าขอให้ทุกขเวทนาระงับไปและจงอย่าลืมว่าเจ้าของบอกแล้วว่าคาถาบทนี้รักษาโรคไม่หาย กันตายก็ไม่ได้แต่ว่าระงับทุกขเวทนาได้ต่อมาก็มีคนหลายคนรับไปปฏิบัตินึกถึงมีผลดีมากนี่ถ้าไม่ได้พูดบทนี้ซะก็น่าหนักใจน่าเสียดายคาถาเพราะคาถาเสียไปบทหนึ่งแล้วก็คาถากอบศีรษะคนเป็นโรคไม่สบายกอบทิ้งหายน่าเสียดายแต่ว่าคาถาบทนั้นมีค่าครูสลึงหนึ่ง เพราะว่าคนที่รักษาไม่ยอมเสียสลึงหนึ่งให้คนรักษาเลยเป็นตามผลสุดเมื่อผ่านไป 3 คนก็ต้องเลิกแต่ว่าคาถาบทนี้ไม่ต้องเสียค่าครูเป็นเพียงว่ายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในท่านยอมรับต้องถือพญายมก็ใช้ได้แล้ว ต่อมาก็มาคุยกันถึงเรื่องวัดท่าสูง หลังจากนั้นทางเจ้าว่าก็ไปติดต่อไม่ติดต่อก็ยอมรับมาเมื่อเวลาไปจริงมาจะมาจริงๆก็มีเรือยนต์ขนาดใหญ่ไปรับมีเรือต่อของโยมครอบรับช่วยขนของมาคณะเจ้าว่าก็ไปกันเต็มเมื่อทายกทายิกาก็ไปกันเต็มรู้สึกว่าพิธีน่าเสียดายบรรดาท่านพุทธบริษัท ขึ้นตามปกติก็บอกว่าถ้าวัดไหนตีฆ้องกลองระฆังสุนัขไม่หอน
ท่านห้ามอยู่ที่นั่นเพราะวันไปอย่างนั้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าวันนั้นอดเป็นความจริงเมื่อขึ้นมาอยู่ที่วัดนี้มีสุนัขอยู่แค่สองตัวตัวเมียเป็นตัวใหญ่ที่จะเป็นแม่ของจริงไม่ใช่ถ้ามีตัวเล็กอีกหนึ่งตัวแล้วสองตัวผอมเดินจะส่งตัวไม่ไหวพอขึ้นมาถึงก็เอาข้าวเปล่ากินแก้กินแล้วจนกระทั่ง กินแล้วก็หลับตรงนั้นไปเลยแสดงอดแย่ถ้ามาดูสภาพข้าวบิณฑบาตจริงๆทางวัดเขาบิณฑบาตได้ข้าวมากตอนเย็นก็เหลือจากเด็กกินแล้วก็เหลือถังใหญ่ๆถังใส่น้ำทั้งตักน้ำถังใหญ่ๆแกงก็เหลือขนาดอะไรหม้อแกงลูกต้นเอาลงๆมาแล้วนะ แต่ว่าทางเจ้าวาดให้เด็กเลี้ยงสุนัขตัวละหนึ่งจานต่อหนึ่งวันพอแค่มันมีชีวิตอยู่นอกจากนั้นเอาไปบ้านเขาเลี้ยงหมูข้าวถังใหญ่แกงหม้อใหญ่เอาไปบ้านเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูเลี้ยงใครก็ไม่ทราบพอขั้นมาถึงจริงๆก็มาดู อันดับแรกเจ้าวาดบอกว่าไปช่วยสร้างหอสวดมนต์หอสวดมนต์ดูแล้วกว้างประมาณสองวายาวก็ไม่เกินสิบวาต้องมาสอบถามก็จริงชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเสาที่ตั้งอยู่แล้วทั้งหมดมีเจ้าของทั้งหมดวัดไม่ได้ออกสตังค์เลยมีเจ้าของแต่ละต้นทั้งหมด แต่ว่าสร้างมาแล้ว8 ปีตั้งเสาแล้ว8 ปีไม่ได้ทำต่อถ้ามีการเรียรายทุกปีเรียรายเพื่อจะสร้างหอสวดมนต์เรียรายทุกปีเขาก็เลยคิดในอาตมาก็คิดในใจว่านี่มันยังไงกันแน่ใครผิดใครถูกอันนี้เราไม่ทราบถามชาวบ้านคนไหนชาวบ้านคนนั้นก็ต่อตามความเป็นจริงถ้ามีบุคคลคนหนึ่งบอกว่า ที่วัดนี้ต้องระวังการเงินนะท่านพระครูวิชาญญคุณก็เคยบอกว่าคุณมาหาถ้าจะอยู่ที่วัดนั้นระวังเรื่องการเงินให้มากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องการเงินเนี่ยผมสังเกตดูว่าเขาได้ไรกันมา8 ปีไม่เห็นมีอะไรแปลกขึ้นมาเลยมันไม่จะพังไปดูหอสวดมนต์เก่าก็ใช้ไม่ได้เลยเย่เจ็บหลังเกือบจะบี้อยู่แล้ว ขึ้นอาศัยไม่ได้ศาลาก็โยกุฏิที่หลังดีที่สุดก็มีกุฏิเจ้าวาดหลังเดียวนอกนั้นก็ฝาโปร่งหมดคนเดินไปเดินมาเราอยู่ข้างในไม่ต้องเปิดหน้าต่างมองเห็นเพราะฝามันโปร่งนกบินมาก็มองเห็นเพราะหลังคาโปร่งอาตมาก็เลยมาสร้างกระท่อมอยู่ มาอยู่กุฏิหลังหนึ่งที่เจ้าวาดให้อยู่ก็มีแต่พื้นกับหลังคาฝาไม่มีต้องให้สมณเณรสมควรนี่ตามมาด้วยเป็นช่างทําฝาก็ได้ไม้จากกองบินสีได้จากพลอากาศเอกทรเวลานั้นเป็นเสนาธิการกองบินสีกับพลอากาศตรีพนุนชมพูทีพเวลานั้นเป็นหัวหน้าฝ่ายสื่อสารกองบินสี ทั้งสองท่านเป็นกำลังใหญ่ในตอนต้นเขาเอาของที่เขาไม่ใช้ไอ้ไม้กล่องต่างๆนั่นแหละที่ใส่หีบพอมาเวลานั้นฝรั่งอยู่ที่นั่นเอามาทำฝาบ้างทำอะไรบ้างก็ได้ทหารของกองบินสี่มาช่วยทั้งช่างแล้วก็ปีนั้น มาย้ายมาปีพ.ศ.2511พอปลายปีพลอากาศเอกอาทรก็ไปบอกพลอากาศเอกอาพเนียงคันธรัตน์เวลานั้นยังเป็นพลอากาศตรีเจ้ากรมยุทธการ เอามาทอดกฐินเป็นหนี้เขาอยู่ประมาณ10,000 บาทเศษทอดกฐินได้14,000 บาท ก็จึงชำระหนี้ไป10,000 บาทอีก4,000 บาทให้เจ้าวาดชำระหนี้เพราะเจ้าวาดมีหนี้อยู่6,000 บาทอาตมาเป็นหนี้10,000 บาท
เอาเงิน 4,000 บาทไปให้เจ้าอาวาสช่วยชำระหนี้ผมถ้าเหลืออีก 2,000 ให้หาเอาเองเพราะแกไม่ทำอะไรเลยมานั่งดูแล้วน่าสลดใจแต่ปรากฏวันรุ่งขึ้นแจ็คเจ้าของไม้มาถามว่าท่อกฐินมีเงินเหลือไหมครับถามทำไมล่ะก็บอกว่านั่นเป็นภาระเจ้าอาวาสเขาแกบอกว่าผมไม่ถามเจ้าอาวาสแล้วว่าไม่มีสตังค์ ถ้าจะมีก็ต้องเดิน4เพราะเอ้าเมื่อวานนี้ฉันให้ไป4,000เมื่อตอนเย็นวานนี้เองนะเขาบอกถามนะครับว่าไม่มีสตังค์แน่ก็เป็นว่าเงินถูกก็ยืมไปแล้วนี่มีคนหนึ่งเขาไม่ขอออกนามท่านบอกว่าท่านขอรับผมขอพยากรณ์ว่าเงิน 4,000 นี่ศูนย์ถามว่าทำไมจึงทราบ บอกผมทราบปฏิปทาของท่านองค์นี้ดีถ้าพวกของเขาดีมากเรื่องการเงินนี่ถ้ามันไม่สวนตันแต่ผมว่าเราวัดเจริญนานแล้วครับเพราะการเรียรายทุกปีได้ปีมากๆทั้งข้าวทั้งเงินแต่ว่าพอมาถึงเขาแล้วต่างคนต่างแบ่งกันแล้วต่อมาจะมาก็เริ่มทำหอสวดมนต์เท่าที่พึงทำได้ก็ทำให้เป็นหลังขึ้นมา แล้วว่าช่างนี่มาช่วยก็แสนดีวันพระหนึ่งมาช่วยครั้งหนึ่งแล้วงานช้าเหลือเกินขนาดจะตั้งมงกบหน้าต่างที่วันหนึ่งสองสามคราวยังไม่เสร็จเลยมงกบหน้าต่างก็เลยคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้การที่เราหาเลี้ยงมันแพงกว่าที่จะจ้างเขามาประจำก็เลยจ้างช่างคนมาทำประจำทำให้มันทรงตัวได้เท่านั้นเอง แค่นั้นก็ต้องเป็นหนี้เขาหลังจากนั้นมาก็ได้จากกรมเสริมสุขสวัสดิ์ท่านพระกาศโทเสริมสุขสวัสดิ์ที่ไปใช้บ้านของท่านเป็นที่เจริญคำถามเวลานี้เป็นผู้นำกฐินมากับพัญญาคือคุณอ๋อยเฉิดศรีเฉิดศรีสุขสวัสดิ์นายุทธยาแล้วคุณอ๋อยก็ติดต่อพักพวกทอดกฐินก็เรื่อยๆมาได้เงินกฐินเป็นหมื่นเป็นแสน แต่ว่าทางวัดไม่ได้ผลเพราะว่าอาตมาใช้วิธีแบบนี้ถ้าจะมีเทศเมื่อมีเทศก่อนจะจบให้เจ้าหนี้มานั่งรับมารอรับสตังค์ถ้างานมีเทศได้เท่าไรไม่หักต้นทุนมอบเงินชำระหนี้เจ้าหนี้ต่อหน้าชาวบ้านส่วนที่ยังค้างอยู่เจ้าหนี้บอกไม่หนักใจ เมื่อถึงคราวทอดกฐินก็ให้เจ้าหนี้มันมารอรับรับเงินเจ้ากฐินปั๊บก็ชำระหนี้ทันทีใช้วิธีนี้แล้วก็ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายเรื่องค่าใช้จ่ายธรรมดาแต่พุทธบริษัทเราต้องใช้อยู่แล้วคนที่เขามาเขาไปตั้งหน้าตั้งตาไปกินร้านกินผลานคือกินแค่อิ่มถ้าเราไม่เลี้ยงเขาก็เขาก็ไม่ว่าอะไร ไอ้ที่เราเลี้ยงเขาก็ไม่เหมือนพระตาคารกฐินจริงๆก็มาจากกรุงเทพมาจากคนอ๋อยมากมาจากเจ้ากรมเสริมด้วยชวนคนนั้นบ้างชวนคนนี้บ้างในที่สุดผลที่ได้รับก็คือว่าไม่เป็นที่ถูกใจของเจ้าวาดและว่าบรรดาทายกทั้งหลายทั้งทายกทายิกาประจำวัดก็มีคนอยู่3 คน คือยมพวงยมน้อยแล้วก็โยมอะไรนอนึกชื่อไม่ออกซะแล้วนะมีสามคนในการส่งของประจำเอากล้วยเอาอ้อยเอาผักบ้างเอาปลาบ้างมาถวายเป็นประจำยมน้อยคนนี้เก่งมากเจริญกรรมฐานเวลานั้นก็เจริญกรรมฐานอยู่3 คน เป็นคนประจำก็บางวันก็มีคนอื่นมาร่วมด้วยบ้างแต่จริงๆแล้วก็3 คนนี้เป็นประจำแน่นอนแต่ว่าโยมน้อยเก่งตอนหลังท่านเป็นโรคมะเร็งที่ท้องอาตมาก็จะเข้ากรุงเทพวันก่อนจะเข้ากรุงเทพ1 วันก็ไปเยี่ยมท่านที่บ้านท่านก็นอนเฉยไม่แสดงอาการอะไรทั้งหมด
ถามว่าโยมปวดไหมก็บอกปวดมากเจ้าค่ะถามว่าโยมเวลานี้นึกถึงอะไรโยมก็บอกว่านึกถึงนิพพานอย่างเดียวเจ้าค่ะถามว่าโยมเห็นพระไหมบอกว่าเห็นเจ้าค่ะเห็นรูปร่างเป็นยังไงบอกรูปร่างใสเป็นแก้วถามว่าพระองค์นั้นเป็นใครโยมทราบไหมท่านบอกว่าทราบถามว่าใครล่ะพระพุทธโยมก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะ บอกว่าวันพรุ่งนี้อาตมาต้องไปกรุงเทพนะอาตมาไม่อยู่เพราะว่าจะต้องไปสอนกรรมฐานที่บ้านซอยไชยรมบ้านยะกรุงเสริมแล้วก็พยักหน้าเลยบอกว่าโยมอย่าลืมนิพพานนะอย่าลืมภาพพระนะให้นึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนขอไปที่นั่นหลังจากนั้นมาพอรุ่งขึ้นอาตมาก็เดินทางเข้ากรุงเทพ พอตกกลางคืนเวลาสอนกรรมฐานเวลาประมาณสองทุ่มก็ปรากฏภาพโยมน้อยเห็นเป็นขบวนใหญ่นั่งรถเพชรรถแก้วแพรวเป็นยับแล้วมีขบวนนางฟ้าบางเทวดาบ้างพรหมบ้างเยอะแยะแพรวเป็นยับผ่านไปพอผ่านหน้าไปก็เห็นยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าท่านเจ้าค่ะจึงขอลาเป็นเจ้าค่ะเจ้าค่ะ จนนึกในใจว่าภาพนี้เราไม่ได้สร้างขึ้นเราไม่เคยคิดแล้วเสียงน่ะเสียงโยมน้อยแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนแล้วสวยมากเลยนึกในใจถามว่าชื่อน้อยใช่ไหมบอกใช่เจ้าค่ะที่เป็นมะเร็งท่านเยี่ยมวันนี้ไปแล้วเจ้าค่ะฉันมีความสุขแล้วขอท่านมีความสุขด้วยนะแล้วก็ผ่านไป พอกลับมาวัดก็ทราบข่าวว่าโยมน้อยตายคืนนั้นจริงๆเวลานั้นเป็นเวลาที่โยมพวงกำลังเจริญกรรมฐานเหมือนกันโยมพวงก็บอกว่าเห็นขบวนเหมือนกันยินเสียงแจ๋วๆว่าพวงเอ้ยพวงน้องเอ้ยพี่ลาแล้วนะพี่ลาไปนิพพานนะพวงนะอย่าลืมนิพพานนะพวงน้องนะพี่ลาละ โยมพวงจำได้แต่เสียงแต่ตัวจำไม่ได้สวยมากแล้วต่อมารุ่นสองตั้งวันก็ปรากฏเด็กสาวๆซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันเลยอยู่ในตลาดอุทัยธานีเธอนอนฝันว่าโยมน้อยตายไปแล้วเห็นขบวนตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดตรงกันหมดทุกอย่างรวมความว่าถ้าการเห็นการได้ยินคราวนั้นไม่ผิด ก็แสดงว่าคณะของเราคนที่ไปนิพพานก่อนเพื่อนคืออยู่คือโยมน้อยคนที่เป็นกําลังใหญ่ของอาตมาในสมัยที่มีอยู่วัดท่าสูงต่อมาพลอากาศเอกทรพรรษาที่สองเธอก็มาบวชที่นี่ก็มาช่วยไปมากแล้วต่อมาก็หลังจากนั้นก็ได้อาศัยทุกๆคนช่วยกัน หลังจากคณะกฐินต่อมาบรรดาลูกหลานทั้งหมดก็ต่างช่วยกันอาตมาก็ไปสร้างกระท่อมอยู่โคนต้นโพกระท่อมหลังนั้นไปตั้งไว้ที่กลางสระแต่มันสวยก็เก่าไม่เก่ามันไม่สวยเท่านั้นหรอกมันก็ทาสีสันมณะสวยทั้งรอบรั้วรอบขอบชิดเดิมไม่ดีเท่านั้นสร้างไปสร้างมาในที่สุดก็ไม่เป็นที่พอใจของเจ้าวาดด้วยทายกทะด้วย เขาก็ใช้ขยายเสียงด่าบางทีเจริญกรรมฐานการเปิดเพลงเสียงเจ้าจะดังโจ๊กโจ๊กแกล้งด้วยการทั้งปวงทั้งทายกทั้งเจ้าวาดพร้อมกันจะหาทางทุกอย่างทุกเรื่องมีคนเป็นกลุ่มก็เรียกกลุ่มใหญ่ โน่นเขาไปเปิดขยายเสียงด่าที่โรงเรียนจีนในตัวจังหวัดรู้สึกเป็นมากในตอนต้นแต่ว่าที่ทรงตัวอยู่ได้อย่างนี้ก็เพราะว่าพระผู้มีคุณตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าเราจะไปจากที่นี่เราจะไปจากที่นี่มันก็เป็นของไม่แปลกแต่ว่าเรารับปากของผู้ใหญ่ว่าจะทำ ถ้าสิ่งใดถ้าหวังจะทำก็มีคนช่วยอยู่เสมอก็ต้องเชื่อท่านก็ต้องเชื่อท่านเ
ต้องเชื่อท่านทั้งนี้เพราะว่าทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงไปหมดก็เลยอดทนคิดในใจว่าถ้าบังเอิญเป็นคดีเกิดขึ้นสิ่งที่ต้องการเป็นคดีก็สร้างโบสถ์น้ำขึ้นมาสร้างแพขึ้นมาหลังเขียนว่าแพโบสถ์น้ำถ้าความจริงไม่ได้ใช้เป็นโบสถ์ก็มีแล้วต้องการให้มีเรื่อง ถ้ามีเรื่องจะได้รู้ความจริงว่าใครผิดใครถูกเรารู้เราเป็นคนถูกแต่ว่าไอ้เรื่องนี้ก็บอกว่าทางกรมการศาสนาบอกได้รับเรื่องเยอะแยะมีคนร้องเรียนเข้าไปแต่ก็ไม่มีใครจะเชื่อมั้งแล้วในที่สุดเป็นว่าเจ้าว่ายก็สึกทายกก็เจ๊งเจ๊งเพราะอะไร เพราะว่าอาตมาตอนนั้นอาตมาก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราเป็นคดีกับเขาที่มันนอกนี่คงไม่ชนะเขาแน่แพ้เขาแน่ก็ไปหาพระในกรุงเทพไปหาพระในกรุงเทพก็ไปหาที่วัดสระเกศสมเด็จพระทาจารย์องค์ปัจจุบันท่านบอกว่าไอ้ผมตำแหน่งมันก็เลยมันซะแล้วนะครับไม่ใช่ภาคมันต้องภาคหาภาคภาคภาคต้องให้ความเป็น ถ้าก็รู้สึกท่านก็ดีมากแต่ว่ามันก็ลำบากอยู่ในที่สุดก็ไปหาสมเด็จพระสัมมยาเวลานั้นยังไม่เป็นสมเด็จแต่ว่าเป็นเจ้าคณะของยังไม่เป็นสมเด็จเจ้าคณะของกลางยังอยู่สังเวชไปคุยกับสมเด็จพระสัมมยาท่านคุยไปคุยมาท่านก็บอกว่าผมเอาด้วย เอาอย่างนี้กันแล้วกันรอผมก่อนก็กลับเรียนท่านบอกว่าถ้าหากว่าโกงผมแบบนี้เนี่ยผมทนไม่ไหวนะครับในเมื่อผมทนไม่ไหวไม่เห็นใครไม่เป็นพระผมก็ไม่เป็นพระได้เหมือนกันก็เคยเฮ้ยเอาแค่พระธรรมวินัยบอกว่าเวลานี้เขาไม่ใช่ธรรมวินัยแล้วครับเขาใช้อย่างอื่นกันแล้วถ้าโกงผมเข้ามาเมื่อไหร่ผมก็ต้องสู้คติของผมมันคนสู้คนอยู่แล้ว ท่านบอกว่ารอผมก่อนต่อมาไม่ช้าท่านก็ส่งพระมาสามองค์คือเจ้าคุณราชนกวีราชนโมรีพระแก่จำฟ้าวัดก้อนนงและราชนโสพลวัดสังเวชลองพากขึ้นมาหาเจ้าคณะจังหวัดขึ้นมาครั้งแรกให้อาตมาไปที่นั้นเจ้าคณะจังหวัดด้วยอาตมาบอกไม่ไป เห็นหนังสือไปบอกเองจะไม่ปลอดภัยพวกเขาก็ด่ากันใหญ่แต่เจ้าหน้าจังหวัดไม่ได้ด่านะเป็นพวกเจ๊กด่าวันนั้นท่านไม่เจนท่านสามไปเจนจาไม่ตกลงไม่ตกลงก็ต้องกลับไปวัดสัมปยาอีกไม่กี่วันหลวงพ่อวัดสัมปยาก็ส่งมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ตกลงก็เป็นอันว่าอาตมาอยู่ได้เพราะหลวงพ่อวัดสัมปยา แล้วสร้างให้มีความเจริญรุ่งเรืองก็ไม่ได้เพราะอาศัยบุญคุณพ่อสัมปยาหรือสมเด็จพุทธโฆษาจารย์เวทพระองค์ปัจจุบันดังนั้นการที่ทําบุญทางกุศลทุกอย่างบรรดาแต่พุทธบริษัทเห็นว่าอาตมาจะทุ่มเทไปหาวัดสัมปยาหนักถ้าหนักต่างกําลังไม่ใช่ส่งไปเป็นล้านเป็นโกรธไม่ใช่อย่างนั้นนะจิตใจทุ่มเทไปที่นั้นมากท่านก็มีความเมตตามากทั้งนี้เพราะว่าถึงแม้ว่าจะ ทำอะไรก็ตามทีเถิดจะเท่ากับความดีที่ท่านให้ให้ชีวิตไปนะไม่มีอีกแล้วบุญคุณของท่านนี้ชำระเท่าไหร่ก็ไม่หมดอารมณ์ดาญาติโยมพุทธบริษัทผู้เป็นสาวกองค์ทุนเดชประสุคตวันนี้ก็เสียงไม่ดีมันหมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่บรรดาธรรมพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังผู้อ่านทุกท่านสวัสดี ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่20 พฤษภาคม 2534ถ้าฟังเสียงแล้วรู้สึกว่าจะยังมีเสมหะอยู่มากก็ไม่เป็นไรเพราะหนังสือเล่ม20จะไม่ครบเป็นนั้นว่าวันนี้ขอลัดตัดทางเข้าวัดท่าทรง ก่อนที่จะมาวัดท่าทรงเมื่อปีพ.ศ. 2520 ขอโทษ
เมื่อปี พ.ศ. 2508 ตอนนั้นอยู่ที่วัดตักคลองมะขามเฒ่า เพราะตั้งใจไปช่วยพระครูวิชาญชัยคุณ 2 ปี แล้วก่อนที่จะไปอยู่วัดตักคลองมะขามเฒ่า ก็อยู่ที่วัดโพธิเจริญ จังหวัดชัยนาทก่อน ที่วัดโพธิเจริญหรือวัดภาวนาเจริญอะไรก็ไม่ทราบ หรือว่าอยู่หลังจังหวัดชัยนาท ที่ตรงนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เวลานั้นราคาที่ดินไร่ละประมาณ 1,000 บาท ก็คิดในใจว่ามีทุ่งอยู่ 2 ด้าน ด้านทิศตะวันออกของวัดกับด้านทิศตะวันตก ถ้ามีโอกาสจะพึงทำ ก็จะสร้างวัดนั้นให้เจริญรุ่งเรือง แต่โอกาสก็ไม่มีบรรดาท่านทั้งหลาย ท่านนี้เพราะอะไรเพราะว่า ท่านเจ้าของที่แต่ไม่ใช่ของนาคือเจ้าของวัดเกรงว่าคนอื่นจะดีกว่าในประการที่สองท่านเจริญกรรมฐานแบบเบสิกไอ้คำว่าเบสิกอาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันมันเป็นยังไงเขาบอกว่าแบบสมัยใหม่แต่อาตมาเจริญกรรมฐานในสายกรรมฐาน 40 มาก่อนกับมหาติฏฐานสูตร ก็เลยท่านคิดว่าเป็นกรรมฐานคนละทาง ท่านก็มีความเห็นไม่ตรงกัน ท่านก็เลยคิดว่าเราจะมาทำลายความดีของท่าน ในที่สุดก็เบื่อ เขาพูดตามความเป็นจริง ก็คิดว่าพระดีถ้าห่มจีวรกลัก จะต้องเป็นพระดี เพราะว่าจีวรสีกลักเป็นจีวรของพระทุดสีของพระทุดงพระทุดงในปัญจีวรดีถ้าไม่เช่นนั้นบรรดาพระที่ห่มจีวรกลักก็เป็นพระเจริญกรรมฐานพระที่เจริญกรรมฐานนี้อย่างน้อยที่สุดหนึ่งต้องมีพรหมวิหาร 4 2 ละอคติ 4 3 ทรงศีลบริสุทธิ์ 4 ระงับนิวรณ์ 5 ทรงฌาน 6 ใช้ปัญญาพิจารณาวิปัสสนาญาณ อย่างนี้เป็นต้นถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอารมณ์หวังพระนิพพานเป็นอารมณ์เอาติดจิตเข้าตัดสังโยชน์ 10 ประการจะได้หรือไม่ได้ก็ช่างแต่ค่อยพยายามตัดพยายามลดพยายามเตือนใจว่าของทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอกิเลสเราไม่ควรจะคบหาสมาคมแต่ถ้าเมื่อแต่ว่าท่านไม่เห็นด้วยก็มีความจำเป็นอยู่ด้วยกันไม่ได้ เพราะว่าท่านไม่ปฏิบัติเป็นแต่เพียงท่านมีแต่สีอย่างเดียวเอาแต่สีกลัดอย่างเดียวแต่ใจไม่ได้กลัดไปด้วยเมื่อขณะที่เข้าไปอยู่ใหม่ๆก็มีเรื่องแปลกอย่างหนึ่งคือวัดนี้อยู่หลังตลาดจังหวัดชัยนาทแต่ว่าการบิณฑบาตของพระไม่พอฉันคือพอฉันแต่เวลาเช้าเวลาตอนกลางวันต้องหุงข้าวกิน ทำอาหารเสริมก็รู้สึกสลดใจก็มีความรู้สึกว่าเราอยู่กรุงเทพถ้าต้องหุงอาหารกินในเวลาสงครามก็ไม่เจอของแปลกเลิกสงครามแล้วก็ไม่ต้องหุงกินเพราะว่ามีคนถวายพอถ้าพระบ้านนอกแล้วอยู่หลังตลาดด้วยต้องหุงอาหารกินแบบนี้ก็หนักใจเมื่อมาพักอยู่ได้2-3 วันก็รับอาสาว่าจะขอไปบิณฑบาตด้วย ก็เป็นการบิณฑบาตของวัดนั้นมี2 สายคือสายใต้กับสายเหนือคือสายเหนือคือตลาดเทศบาลแล้วก็สายใต้ตอนแรกก็ไปตลาดสายใต้ก่อนในตอนแรกวันแรกจริงๆไปเด็กชายมีเด็กชื่อวินโตชื่อนายเย็นเด็กนักเรียนหนังสือที่จังหวัดชัยนาทเวลานี้ทราบว่าทำงานอยู่ที่ทำงานอยู่ ที่เขื่อนชัยนาทเมื่อไปวันแรกตามธรรมดาเขาเป็นโตสองเถาไม่เต็มไปวันแรกปรากฏว่าเป็นโตสองเถาเต็มล้นแกงจืดต้องปนกับแกงจืดแกงเผ็ดต้องปนแกงเผ็ดอย่างนั้นยังไม่พอยังต้องขอยืมเป็นโตเข้ามาอีก1 เถาเต็มวันที่2เลยให้เด็กนำเป็นโตไปใส่4 เถา ปรากฏว่าเป็นโต4 เถาก็เต็มอีกล้นอีก
วันนี้สามเป็นเด็กนำเป็นตัวไปหกเถาเด็กเพิ่มเด็กต้องถือคนละสองเถาเป็นนั้นว่าวันที่สามเป็นตัวหกเถาก็ยังล้นอีกต้องเขายืมเข้ามาอีกทั้งนี้เพราะอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายท่านถามว่าโดยอนุภาพอะไรก็ต้องขอตอบว่าอนุภาพของพุทธานุภาพคืออนุภาพของพระพุทธเจ้าก็ทำพระอริยสงฆ์นั่นเองแต่ว่าไม่ใช่อาตมาเป็นพระอริยสงฆ์จะเข้าใจผิด บางคนมาเรียกว่ามาเรียกว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าบ้างท่านเป็นพระอรหันต์บ้างท่านเป็นพระโสดาบ้างสกิทาคาบ้างอนาคาบ้างอันนี้ไม่ถูกทั้งหมดแต่พระบางองค์ก็ไปยากรว่ามหาวีระไม่ใช่พระอริยเจ้าเป็นพระผู้ทรงฌานก็ไม่ถูกอีกที่ตอบว่าไม่ถูกเพราะอะไรก็เพราะว่าอาตมาไม่เคยมีความรู้สึกว่า 1 เป็นพระผู้ทรงฌานไม่เคยมีความรู้สึกประการที่สองเป็นพระอริยเจ้าอริยเจ้าชั้นใดชั้นหนึ่งก็ตามไม่มีความรู้สึกมีความรู้สึกแต่เพียงว่าเราก็คือสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคอยนั่งแคะบารมี 10 ประการก็แคะสังโยชน์10ประการว่ามันจะครบหรือไม่ครบเท่านั้นเอง ท่านทั้งหลายที่มีความเข้าใจต่างๆนั้นผิดหมด เขากล่าวตามความเป็นจริงแต่ว่าการไปบิณฑบาตเมื่อไปบิณฑบาตสายใต้ได้ 7 วันก็ปรากฏตลาดสายเหนือขอไปบิณฑบาตบ้างก็ไปบิณฑบาตสายเหนือ 7 วันก็มีสภาพตามเดิมคือได้กับข้าวจากสายใต้ 7 เถาได้กับข้าวจากสายเหนืออีก 7 เถา เป็นว่าได้เป็นโตมากินวันละ 14 เถา ต่อมาช่วงกลางไม่บิณฑบาตเขาขอร้องบอกขอมาบิณฑบาตตอนกลางบ้างว่าไปสายเหนือก็ผ่านตอนกลางเข้าวัดได้อีก 2 เถาเป็นว่าได้เป็นโต 16 เถาต่อ 1 วันพระเหลือกินเหลือใช้ ในที่จังหวัดชัยนาทก็มีโรงเรียนมัธยมชายโรงเรียนมัธยมหญิงแล้วก็มีโรงเรียนราช โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียนหญิงชอบดูหมอดูมากไปขั้นแรกเธอมาหาก็มาถามเรื่องหมอดูก็คิดในใจว่าเด็กพวกนี้จะต้องหาทางให้เรียนดีให้ได้เมื่อถามครูบาอาจารย์ถามว่าปีหนึ่งนักเรียนสอบได้เต็ม 100% ไหมมีพระท่านหนึ่งที่ปลัดเจือเคยเป็นปลัดอำเภอมาท่านบอกว่า อย่างเก่งก็ 60% ไม่อย่างนั้นก็ 50% เด็กตกมากก็เลยไปคิดในใจว่าในเมื่อเด็กมาก็ดีแล้วต้องหาทางให้เด็กเรียนให้ดีให้ได้ทางที่ให้เด็กเรียนดีก็มีทางเดียวคือหมอดู หมอดูก็ใช้การดูจริงๆไม่ลงเลขถ้าลงเลขเขาต้องเรียกว่าหมอเลขไม่ใช่หมอดู อย่างนี้เราเรียกกันว่าหมอดูจริงๆคือเมื่อเธอมาถามว่าปีนี้จะสอบได้ไหมก็มองหน้าเธอนิดหนึ่งแล้วก็ตอบว่าปีนี้สอบได้เธอถามว่าแล้วการศึกษาของเธอไม่ดีจะทำยังไงที่ตอนนี้ต้องหลอกเด็กหลับตานิดหนึ่งแล้วก็ลืมตาเพราะการความจริงการศึกษาของเธอน่ะดี มันสมองก็ดีปัญญาก็ดีมากสติสัมปชัญญะก็ดีมากแต่ถ้าว่าดูหนังสือน้อยไปหน่อยอีกประการหนึ่งนอนดึกไปนิดหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือชอบเที่ยวคืนมาอาทิตย์ฉะนั้นหากว่าจะเรียนหนังสือให้ดีจะสอบให้ได้ไม่พลาดครั้งจะได้ทุกปีก็คือ 1 อย่านอนดึก ตั้งใจดูหนังสือช้าๆด้วยความเต็มใจตั้งใจจำอย่านอนให้ดึกถ้ารู้สึกว่าง่วงให้เลิกดูหนังสือเสียแล้วก็นอนหลับไปที่ประการที่ 2 คืนวันเสาร์เป็นวันหยุดเที่ยวได้แต่คืนวันอาทิตย์จงอย่าเที่ยวก็จะอดนอนแล้วก็ประการที่ 3 การเคารพบิดามารดามีความสำคัญเคารพครูบาอาจารย์มีความสำคัญ ถ้าทำอย่างนี้แล้วก็หลวงพ่อช่วยได้
แล้วเธอถามว่าถ้าก่อนจะสอบจะมารับน้ำมนต์ได้ไหมก็บอกว่าได้เพราะน้ำมนต์ให้ได้เด็กที่พรมน้ำมนต์ทุกคนรับรองว่าต้องสอบได้ก็จึงให้คาถาเขาไปอินไว้ทุกคนที่พระพุทธรูปพระปุญญรวงท่านบอกว่าตอนนั้นอยู่วัดปุญญรวงย้ายมาจากว่าดงคารามมาอยู่วัดปุญญรวงเรียนเรียน 4 ประโยค นอนอยู่ในแม้พระอุโบสถระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองนอนฝันไปว่ามีพระประธานท่านลงมาจากแท่นท่านบอกคาถาให้บอกว่าปีนี้ครูสอนได้ภาคเดียวความจริงเขาเรียนกัน3 ภาคครูสอนได้ภาคเดียวระเบิดลงวัดก็ปรากฏว่าครูห่อออกจากวัดหนีไปเลยก็เรียนแค่ภาคเดียว ท่านก็บอกว่าปีนี้เขาจะออกภาค 3 มงคลมงคลทิฏฐิมณีเขาจะออกภาค 3ท่านก็เลยบอกคาถาให้ว่าศาสเนตโตเทวินโทที่มาจากของวิโสทายิท่านบอกว่าเวลาที่ข้อสอบออกมาให้อ่านดูข้อสอบว่าแปลได้ไหมตอบได้ไหมท่านคิดว่าแปลไม่ได้ตอบไม่ได้ให้คว่ำกระดาษข้อสอบลงแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระอินทร์ ว่าคาถาบทที่ 3 จบก็หงายก็ได้ขึ้นมาถ้าก็ดูข้อสอบก็ตอบได้หมดไหมถ้าตอบนั้นไม่ได้หมดความกระดาษไปใหม่ถ้าหงายก็ว่าคาถาบทที่ 7 จบถ้าหงายก็ได้ขึ้นมาถ้าคราวนี้ไม่ต้องดูแล้วให้ตอบตามความรู้สึกผลก็เป็นไปตามนั้นจริงๆก็ปรากฏว่าเวลาเขาสอบออกภาค 3 จริงๆถ้าที่สอบปีนั้นเหงื่อแตกไปตามๆกัน จะมีพระองค์หนึ่งท่านเห็นต่อยันนัดแต่บอกขอผมขอยันนัดคุณหน่อยครับความจริงผมไม่ติดแต่ความจริงการสอบบาลีกรรมการก็เคร่งครัดมากเขานั่งตาสีด้านถ้ามองหน้าไปพูดกันไปคุยกันแล้วส่งกระดาษให้กันเขาเอาเป็นตกตอนนั้นสอบที่วัดบวรที่ไหนก็เหมือนกัน แต่ว่าค่อยๆส่งยานัดให้ท่านเขาเตรียมเรียงดูเห็นนั่นเหงื่อแตกพลักท่านบอกว่าผมไม่รู้เรื่องเลยครับก็บอกไม่เป็นไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เขียนตามเรื่องของผมเนี่ยเพิ่งเขียนก็เขียนไป15 นาทีแล้วก็นําไปส่งเมื่อนําไปส่งปรากฏว่าหัวหน้าคณะกรรมการหัวหน้าชั้นได้แก่สมเด็จพุทธาจารย์วัดอรุณ เวลานั้นเป็นยาคุณศักยมุนียาคุณท่านสามัญ เวลาก็ให้จริงๆ4 ชั่วโมงแต่เขียน15 นาทีท่านก็แปลกใจก็คิดว่าท่านคงคิดว่าคงทำไม่ได้เขียนส่งเด็ดมาให้ท่านบอกอย่าเพิ่งไปเลยเอากลับไปเขียนใหม่ไม่เป็นไรแล้วผมไม่หัวหน้าห้องผมไม่ถือเป็นความผิดเขาบอกไม่เป็นไรขอรับผมถือหมดความสามารถของแค่นี้ ท่านก็ชวนกินน้ำร้อนก่อนชวนฉันน้ำร้อนนิดหน่อยท่านบอกเข้าไปห้องใหม่ที่ไปดูใหม่จะไปท่านไม่เรียบร้อยเวลาเหลือเยอะแยะอีกต้องสามชั่วโมงกว่าก็บอกว่าผมทำได้แค่นี้นะครับไปนั่งอีกก็นั่งเสียเวลาเปล่าก็เลยท่านก็เลยขอจดชื่อใช้ยาแล้วก็วัดคณะไว้ก็ไม่ทราบว่าท่านจะจดเพื่ออะไรคิดว่าอาจจะเอาตกก็ได้ แต่เมื่อปรากฏว่าผลการสอบปรากฏเขาประกาศขึ้นมาปรากฏว่าปีนั้นได้คะแนนเอกคำว่าคะแนนเอกในหมายความไม่ผิดสับเลยแปลได้ทั้งหมดวิชาอื่นก็ได้ดีทั้งหมดแต่ต้องใช้ทุกวิชาเหมือนกันฉะนั้นคาถาบทนี้จึงให้เด็กนักเรียนหญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไปส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนหญิงนักเรียนชายไม่ค่อยจะมี เป็นนั้นว่าเวลาพักเวลาเที่ยงเธอก็ไปกันนั่งกันเต็มกุฏิไอ้กุฏิก็เล็กเป็นกุฏิเล็กๆบางทีนั่งก็ไม่ไหวก็ไปนั่งข้างล่างได้เวลาเธอก็กลับให้คาถาบทนี้ไปทุกคนก็ไปท่องจำเพราะว่าเวลาที่ก่อนจะดูหนังสือให้ไหว้พระนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนนึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์นึกถึงบิดามารดาความดีของท่านนึกถึงครูบาอาจารย์ แล้วนึกถึงพระอินทร์เจ้าของคาถาแล้วก็ดูหนังสือเมื่อว่าสัก 1 จบ
มันจะเลิกจากอ่านหนังสือก็ไหว้อีกหนึ่งจบวันแรกๆมันก็อาจจะจำไม่ได้แต่วันต่อไปมันอาจจะคล่องตัวขึ้นมาเองเธอก็ทำตามนั้น เวลาจะสอบจริงๆทุกคนก็มากันเกือบทั้งโรงเรียนยกทัพกันมาเลยถนนขาวเพื่อเสื้อต้องเรียนหญิงต้องตั้งอยู่มุมกุฏิให้เธออยู่ข้างล่างเธอพรมน้ำมนต์ให้เพราะว่าทุกคนต้องสอบไล่ได้ไม่มีใครสอบได้ตก กำลังใจเธอก็มีมาที่สุดปีนั้นได้100%นักเรียนไม่ตกเลยสักคนแต่ว่าตอนกลางๆปีเนี่ยอาจารย์ใหญ่ที่เป็นสตรีเนี่ยได้ข่าวมาจากคนอื่นบอกว่าเขาเห็นว่านักเรียนมาที่วัดเกรงว่าจะมาติดไสยศาสตร์แต่คนที่เขารับฟังเขามีความเขาเคยมาเขาบอกไม่ใช่ไสยศาสตร์พระมาจากกรุงเทพมาแนะนำในการเรียนให้สังเกตการเรียนของนักเรียนให้ดี ว่าปีนี้นักเรียนจะเรียนดีกว่าปีก่อนๆอาจารย์ใหญ่ก็สังเกตแล้วก็สงสัยในเมื่อนักเรียนสอบได้จริงๆอาจารย์ใหญ่ก็เลยมามากตอนนี้พอปีที่สองก็ปรากฏว่าไม่มาแต่นักเรียนแล้วครูเคยก็มาด้วยครูบางคนก็จะสอบเลื่อนขั้นก็ครูก็มาเหมือนกัน เป็นว่าในเมื่อนักเรียนเข้ามาเข้ามามากทีนี้ไอ้ความดีของเธอหนึ่ง นอนไม่ดึก 2 ขยันดูหนังสือ 3 ไม่เที่ยวไม่เตร 4 กลับบ้านเพื่อนข้างครอบบิดามารดากลายเป็นคนบ้านนอนสอนง่ายตามภาษาโบราณพ่อแม่ก็แปลกใจบรรดาพ่อแม่ทั้งหลายก็เลยพากันมาทำบุญที่วัดนี้ถ้าบางคนก็บอกว่าท่านฉันยกให้เลยเขี้ยนได้ตีได้ตามชอบใจถ้าไม่พอใจถ้าเธอทำผิดบอกเอาแค่ยกให้ก็แล้วกัน ยกให้เป็นลูกเป็นอย่างอื่นไม่รับเพราะมากเลยการรับไม่ไหวเป็นว่าไม่มีหน้าที่ต้องเครียดตรงที่ว่าทุกคนเป็นคนว่านอนสอนง่ายอยู่แล้วเป็นคนดีอยู่แล้วก็รวมความว่าปีต่อมาทุกปีนักเรียนไม่มีใครสอบตกถือได้แบบตามนั้นก็ได้แก่ผลว่าพ่อแม่ทั้งหลายมาบอกให้ฟังว่าท่านพูดไปยังไงมันฟังหมดมันเชื่อหมด เวลาฉันเลี้ยงมันมาฉันสอนมันไม่ยอมรับฟังมันไม่ยอมเชื่อทำเรื่องอะไรหรอกก็บอกว่าเวลาบางทีจะชวนไปเที่ยวกลางคืนบอกไม่ไปหรอกหลวงพ่อห้ามหลวงพ่อห้ามเที่ยวกลางคืนหลวงพ่อห้ามนอนดึกให้เที่ยวได้เฉพาะคืนวันเสาร์ห้ามกลับดึกคืนวันอาทิตย์ห้ามเที่ยวอาทิตย์หนึ่งให้เที่ยวได้คืนเดียวคือคืนวันเสาร์แต่ดึกไม่ได้ หลวงพ่อบอกว่าให้ขยันดูหนังสือเธอก็ดูหนังสือพ่อแม่ก็เลยชอบใจมันในเมื่อพ่อแม่ชอบใจก็มาทำบุญกติวัดสลานรล้นสลาสลาเธอมีคนพร่องนั่งไม่กี่คนเป็นคนล้นสลานอกสลามามากอันนี้ก็เป็นผลมาจากอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัทจะถามว่าอาตมามีคาถามหาเสน่ห์หรือก็ตอบว่าไม่มีแน่ ถ้ามีคาถามหาเสน่ห์ก็บวชอยู่นานไม่ได้ต้องศึกเพราะคาถามถ้ามีเสน่ห์จริงก็ต้องมีคนรักเมื่อเขารักเรามาเราก็ต้องรักเขาเป็นของธรรมดาเมื่อรักกันไปรักกันมาก็ต้องออกไปอยู่ด้วยกันอันนี้เพราะไม่มีคาถามหาเสน่ห์จึงไม่มีคนรัก เขาอาจจะรักเหมือนกันอาจจะรักเหมือนญาติอันนี้มีมาก รักเหมือนญาติรักเหมือนพี่รักเหมือนน้องรักเหมือนกับพี่ป้าน้าอาลูกหลานยังนี่มีเยอะแต่รักแบบต้องการเป็นคู่ครองนั้นไม่เคยมีใครบอก นั่งรอมาตั้งหลายปีให้คนบอกว่าต้องการท่านแบบเป็นคู่ครองไม่มีใครบอกเลย ถ้ามีคนบอกอย่างนั้นก็คิดเป็นการสงสัยเหมือนกันว่าจะไปกับเขาหรือไม่ไปก็หนักใจอยู่นิด อยู่ก็เธอก็มาชวนไปเฉยๆก็หนักใจเหมือนกันดีไม่ดีก็ไปอยู่ด้วยกันแล้วเธอก็บอกว่าต่อตอนนี้ไปเธอกลับไปได้ฉันไม่ต้องการเธออีกแล้วก็เจงกับเท่านั้นกรวมความว่าคาถามหาเสน่ห์ไม่มีมีคาถาสําคัญอยู่บทเดียวคืออิติปิโสเวลาจะไปบิณฑบาตตั้งแต่ก้าวแรกหรือก่อนจะก้าวออกเดินทางก็นึกถึงอิติปิโสตลอดบททั้งจบ นึกตลอดไปทั้งเวลาบิณฑบาตเวลาเขาใส่บาตรก็มีความรู้สึกนึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอให้โดนบันดาลให้ท่านผู้มีคุณผู้นี้
ที่องค์การะจงมีความคล่องตัวในความเป็นอยู่ตอนนี้เวลาที่เข้ามาทําบุญที่วัดก็เหมือนกันเวลาก่อนจะกินข้าวถวายข้าวพระก่อนแล้วก็นึกขึ้นอย่างนี้เหมือนกันว่าขอทุกท่านที่มีความเมตตาปราณีจงมีความเป็นอยู่เป็นสุขมีการคล่องตัวในการครองชีพไม่ฝืนเคืองในการครองชีพ ก็เป็นว่าความรู้สึกอย่างนี้ได้ผลก็มีบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อข้าเป็นช่างสังเกตเมื่อบอกว่าอาการใสในการใส่บาตรถวายท่านเอาของมาถวายท่านก็มีความเป็นอยู่ของพวกผมมีการคล่องตัวขึ้นมากอาศัยที่มีคนเคารพนับถือมากอาศัยเด็กมามากผู้ใหญ่มามาก ตอนนี้ก็เลยไม่เป็นที่ไม่ถูกใจของเจ้าของวัดเช่นการห่มผ้าสีกลักบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอันนี้อาตมาไม่ตำหนิผ้าสีกลักเป็นสัญลักษณ์ของพระธุดงค์หรือผ้าสีกลักเป็นสัญลักษณ์ของพระเจริญกรรมฐานแต่ว่าจิตใจของเราไม่สามารถทรงพรหมวิหาร 4ได้ แล้วก็ไม่สามารถจะระงับอคติ 4ได้ก็ไม่ควรจะห่มผ้าสีกลัก ห่มผ้าสีเหลืองๆเป็นพระธรรมดาธรรมดาดีกว่าถ้าการห่มผ้าสีกลักเป็นการแสดงออกถึงพระที่มีคุณพิเศษแต่ว่าเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกสิ่งว่าห่มกันมากมันจะเป็นประเพณีไปแล้วก็ไม่ว่ากันนี่พูดกันถึงสัญลักษณ์เดิมนะ ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2508ก็ย้ายจากวัดภูพภาวนารามโพธิ์โพสีแล้วไม่ทราบก็ชื่อพระเพราะไม่เคยอ่านเขาไปวัดปักคำมาคำท่าบอกท่านพระครูวิชัญชัยคุณว่าจะช่วยอยู่2ปีเวลานั้นพระครูวิชัญชัยคุณก็กำลังเป็นหนี้มีเรื่องมีราวเรื่องการสร้างโรงเรียน ก็มีพระอีกนั่นแหละยุคให้เช็คฟ้องเพราะยังเป็นหนี้ค่าโรงเรียนอยู่ก็เลยช่วยกันหาสตางค์โดยการสร้างศรัทธากับบรรดาท่านพุทธบริษัทการสร้างศรัทธาต้องทำยังไงการสร้างศรัทธาเบื้องแรกที่ดีที่สุดก็คือหมอดู เขาเรียกกันว่าหมอจำเป็นและต่อมาในการสร้างโรงเรียนในเงินค่าโรงเรียนก็สลายตัวไป ก็มีในเนียมอยู่ที่คลองท่าทรงหนี้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งให้เขายืมตังค์ใช้ว่าไปชำระหนี้เขาไปวันหนี้หมดไปก็ท่านครูวิชัยก็ค่อยๆหาสตางค์ส่งในเนียมต่อไปอย่างนี้ก็ถือว่าในเนียมก็เป็นคนที่มีความดีช่วยสงเคราะห์วัดเช่นเดียวกันในขณะที่อยู่วัดท่าทรงนั้นก็ปรากฏว่าเป็นวันไหว้ครู พระครูวิชัยใจคุณก็นิมนต์พระไปหลายวัดมีพระอรุณอรุณโนเจ้าวาดพระท่าทรงไปด้วยในเมื่อเธอไปพบเข้าเธอก็ชวนให้มาอยู่ที่วัดท่าทรงด้วยมาช่วยกันสร้างก็ไม่รับปากเธอแล้วต่อมามาฉันที่บ้านในจันทร์เธอก็นิมนต์อีกครั้งหนึ่งอาตมาก็ไม่รับ ถ้าต่อมาไปอาตมาย้ายไปอยู่วัดสะพานเวลานั้นท่านพลอากาศเอกอาทรโรจนพิภาคสิริรัตน์โรจนพิภาคปัญญาท่านคุณพงษ์ท่านคุณอะไรหรือว่าพิมพ์พิมพานั่งอยู่ด้วยกันหลายคนและพันเอกแสวงด้วยท่านไปขอรับรองว่าจะให้สะดวกทุกอย่างขอมาช่วยในการก่อสร้างก็แล้วกัน ในที่สุดที่แรกก็ยังไม่รับปากทีเดียวต่อมาตอนกลางคืนก็ปรากฏว่าดอดฝันครึ่งหลับครึ่งตื่นจะเพิ่งฝันก็ไม่แน่นักจะมีความรู้สึกเองก็ไม่ใช่ เพราะตอนนั้นยังไม่รู้จักวัดท่าสูงก็มีความรู้สึกว่ามีพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอ้วนใหญ่แล้วก็ไม่สูงเดินตุตะตุตะตุตะเข้าไปถึง ไปบอกว่าฉันเขาเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่อยู่วัดท่าสุงเป็นคนสร้างวัดท่าสุงคำว่าสร้างนี่หมายความสร้างจากวัดร้างใช่ไหมก่อนมีการรบราข้าวฟันกันแล้วก็วัดก็สลายตัวไปเป็นวัดร้างท่านทุดงมาพบมาถึงเข้าก็มีชาวบ้านเขาขอให้อยู่ที่วัดนั้นก็สร้างขึ้นเป็นหลังแรก
ชาวบ้านช่วยสร้างปกติ 9 ห้อง 9 ห้องนี่ก็ไม้ดีมากวันนี้เราทิ้งไปก่อนท่านเคยบอกว่าเธอไปเคยเป็นน้องของฉันเธอเคยทำวัดนี้ให้เจริญรุ่งเรืองมาแล้ว 2 สมัยในชาติก่อนๆ สมัยไหนบ้างก็ไม่ขอบอกสมัยนี้ขอมาช่วยอีกครั้งหนึ่งเพราะมันจะหมดแล้วจะไม่มีอะไรเหลือแล้ว ไปช่วยเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งถามว่าเจริญขนาดไหนถ้าบอกขนาดนี้ท่านทำแบบให้ดูทำภาพให้ดูภาพให้ดูก็ปรากฏก็เหมือนภาพวัดปัจจุบันนี้เองก็ถามท่านว่าผมจะเอาเงินที่ไหนมาสร้างครับเวลานี้ตัวเองก็ยังจะเอาไม่เคยรอดถ้าบอกว่าถ้าเราช่วยกันทุกอย่างหนึ่งผมจะช่วยถ้าผมจะนิมนต์พระจะเชิญเทวดาจะเชิญพรหมจะใครต่อใครก็ตามช่วยกันทั้งหมด ให้เจริญรุ่งเรืองตามภาพนี้ให้ได้ในที่สุดก็รับปากท่านมารับปากท่านก็มาดูวัดวันที่มาดูวัดศิริรัตน์ปัญญาพลกัดเอกอาทรโรจนวิภาคมาด้วยก็มีใครเข้ามาเจ้เฮี้ยมาด้วยวันนั้นก็อัศจรรย์ใจฉันเข้าเพลินเสร็จหลังจากเที่ยงแล้วก็ปรากฏมีฝนตกแดดกำลังออกจัดแดดไม่ลงแดดไม่สลัว ไอ้ฝนตกไม่มีแต่ฝนมันมีลูกเห็บก้อนโตกว่าหัวมือต่อมาเต็มเกลื่อนบริเวณวัดเรียกว่าทั้งวัดเต็มเกลื่อนซ้อนกันเลยก็ก่อนที่จะเข้ามาถึงก็อธิษฐานก่อนว่าถ้าหาที่นี่ควรจะมาอยู่ก็ขอมีอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งให้ปรากฏก็ปรากฏตามนั้นก็เป็นว่าหลังนั้นมาก็รับปากว่าจะมาช่วยมาดูสภาพของวัดก็คือหนึ่งมีกุฏิเจ้าว่าที่อยู่ได้อยู่หลังเดียว มีกุฏิอยู่หนึ่งหลังคนเดินมาตามทางก็มองเห็นพระฝาโปร่งนกบินมาก็มองเห็นพระรังคาโปร่งนอกจากนั้นก็ไม่หอสมนเย่จะพับฐานศาลาก็โยจะล้มวิหารก็รังคาผลุโบสถ์ก็จะพังไม่มีอะไรจะดีเลยมีสภาพอย่างเดียวก็วัดร้างอย่างที่พลอากาศตรีมนุนสมุทิพย์เขียนนั่นไม่ผิดเธอเขียนตามความเป็นจริง แต่ว่าในฐานะที่พระท่านเป็นผีท่านไปรับถ้าไปชวนมาก็ยอมรับมาอรบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนหน้าเวลานี้ก็ขอหยุดก่อนตอนนี้เพราะหมดเวลาขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้ยังเป็นวันที่15มกราคมเป็นวันสำคัญที่สหประชาชาติตัดเชือกให้อเมริกันฝ่ายสัมพันธมิตรใช้อาวุธกับอิหร่านอิรักได้เขาจะใช้หรือไม่ใช้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันมาเล่าเรื่องของเราต่อไปหลังจากที่ป่วยคราวนั้นเป็นโรคกระเพาะอาหารเรือตีกุหลาบ กับเรืออากาศเอกขุนทรช่วยเป็นพิเศษให้น้ำเกลือบ้างให้ครูโคดบ้างนอกจากจานยาที่หมอสั่งหมอสั่งยาก็สั่งเล็กน้อยไม่มากถ้าสองคนนี้ช่วยอย่างหนักในที่สุดก็พ้นจากโรงพยาบาลมาได้เมื่ออยู่ประมาณสักสองเดือนก็พ้นจากโรงพยาบาลแต่ว่ากำลังจิตใจตอนนี้ขอเล่าเรื่องจิตใจสักหน่อยหนึ่ง ว่าจิตใจเวลานั้นท่านพุทธบริษัทมันไม่หมดห่วงทุกอย่างไม่มีกังวลทุกอย่างทรัพย์สินก็ตามร่างกายก็ตามกายก็ตามพระคนก็ตามไม่เคยนึกถึงแต่คนบางองค์ก็ดีจริงๆไม่มีใครไปเยี่ยมสักคนนี่จะเห็นว่าการทำคุณกับคนในบรรดาท่านพุทธบริษัทสร้างชื่อเสียงให้แก่วัดมีรายได้มาก มีความรุ่งเรืองมีชื่อเสียงมากแต่เวลาป่วยไข้สบายมีความทุกข์คนเขามองไม่เห็นเขาเห็นอย่างเดียวว่าทรัพย์สมบัติมีอะไรบ้างจะมาขอก็มีทายกมาขอสองคนก็เลยบอกไม่ใช่ของฉันมันเป็นของสงฆ์สภาพอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังแล้ว น่าสะดุดใจไหมแต่ความจริงการพูดนี่ไม่ได้หวังการทวงบุญทวงคุณเขาก็คิดว่าเวลาที่อยู่ค
คนทั้งตำบลที่เกลียดก็มีทีละก็มีที่สงเคราะห์ให้มีความสุขก็มีแต่ถ้าว่าเวลาเรามีทุกข์เขาไม่ยักทุกข์ด้วยแม้แต่เยี่ยมเยือนก็ไม่เปิดเคยไปและนอกจากนั้นแม้แต่หนังสือจดหมายก็ไม่เคยมีไปถึงก็ไม่ได้มีความน้อยใจอะไรเพราะเข้าใจอยู่แล้ว พระอาตมามีพระเป็นที่พึ่งมีเทวดาเป็นที่พึ่งต่อมาเมื่อทำท่าหายดีก็กลับมาถึงวัดบรรโคได้วันเดียวท้องถ่าย 12 ครั้งตอนที่หมอสงวนบอกไม่ได้ผิดเลยเช้าต้องขึ้นเรือไปที่โรงพยาบาลกลับไปใหม่ทางโรงพยาบาลก็ดีแล้วคืนก็รับไว้แล้วต่อมาอาการหนักขึ้นมาอีก เมื่อการเบามันแล้วก็กลับมาวัดตอนนี้มีอาการหนักอาเจียนเป็นเลือดตั้งแต่ถนกว่าก็ต้องกลับเข้าโรงพยาบาลใหม่คราวนี้ต้องอยู่ทั้งสองปีถ้าเวลาเข้าถึงโรงพยาบาลได้แค่วันเดียวก็รู้สึกว่าร่างกายมันดีตามปกติไม่มีอะไรผิดปกติอาการปกติดีๆอยู่แต่ถ้าว่าออกไม่ได้ตอนนี้ ในเมื่อเข้าไปใหม่ก็ปรากฏคราวนี้มีเรื่องแปลกขณะที่นอนอยู่คืนหนึ่งก็มีนายทหารเวลา4 ทุ่มเสร็จไฟฟ้ากำลังสว่างมีนายทหารคนหนึ่งแต่งตัวไปพลเรือจัตวา มีเครื่องแบบพร้อมไปถึงก็ปัดที่ปึบๆระหว่างเขาไอห้องนั้นมันมี2 เตียง คือเตียงคนไข้กับเตียงคนเฝ้าไข้ แต่คนเฝ้าไข้เขาไม่อนุญาตให้อยู่เคยเห็นแกมาปัดอยู่ตรงกลางก็ถามปัดทำไมพอแกบอกผมจะนอนขอรับพอนอนบนเตียงนอนสิแกบอกไม่เอาผมจะนอนตรงนี้ขอรับแล้วก็มาปัดเตียงเสร็จแกก็ปูเสื่ออมหมอนวางกลางมุ้งแล้วก็นอนทั้งที่มีเครื่องแบบก็ทราบดีว่าคนประเภทนี้ไม่ใช่คนแน่ผีเพราะว่าประตูน่ะใส่กลอนแล้วเข้ามาได้ ก่อนที่แกจะนอนแกบอกว่านิมนต์ท่านจำวัดตามสบายครับผีทุกอย่างมันจะเข้ามาไม่ได้ในเมื่อผมอยู่ที่นี่ผมจะป้องกันทุกอย่างก็ถามว่าโยมเป็นทหารคนนายทหารผีแกบอกว่าผมเป็นนายทหารคนครับแต่เวลานี้เป็นผีแล้วถามว่าเป็นผีชั้นไหนแกบอกว่าผมอยู่ชั้นจ่าตกมาได้ครับ ผมชื่อคล้อยพลตีคล้อยพลเรือตีคล้อยก็เป็นนั้นว่ารู้กันว่าเป็นผีเข้ามาคุ้มครองตอนนี้การรักษาก็เปลี่ยนแปลงไปจากใหม่รักษากันไปร่างกายก็รู้สึกว่ามันดีทุกอย่างแต่ออกไม่ได้เพียงแค่ออกมาออกไปครั้งหนึ่งถ่าย12 ครั้งเหมือนกันต้องกลับเข้าไปใหม่ตอนนี้เลยตัดสินใจอยู่ครบ2 ปี อยู่ครบ2 ปีโรงพยาบาลก็เป็นบ้านเขาก็เช็คร่างกายจนดีเรียบร้อยแล้วบันทึกอย่างหายปกติหมดอาการอักเสบต่างๆรอยร้าวต่างๆในร่างกายภายในดีหมดก็ออกมาถ้าออกมาก็ตามคำสั่งของพระเจ้าตักสินคืนก่อนที่จะออกพระเจ้าตักสินว่าอย่าเพิ่งกลับวัดนะขอรับไปพักที่วัดชินโนรถก่อน วัดชินโนรถอยู่หลังเก่าหนานเรือใกล้ๆแล้วพวกพยาบาลจะได้ไปเยี่ยมตอนนี้เป็นการให้พักฟื้นสัก1 ปีก่อนจะเพิ่งกลับถ้ากลับวัดมีงานมากเป็นโรคจะกำเริบก็ต้องเชื่อท่านเป็นนั้นว่าพระวันรุ่งขึ้นก็มีญาติโยมใกล้วัดชินโนรถชอบกับเจ้าคุณชวนในเวที มารับบอกว่าท่านจะออกจากโรงพยาบาลไปอยู่ที่วัดชินโนรถเจ้าค่ะฉันฝากท่านไว้แล้วโยมคนนั้นชื่อโยมเนยก็ไปกับโยมไปถึงท่านจะคุณก็รับรองดีท่านจะคุณเป็นคนเชนนาทเป็นคนอำเภอสันบุรีเชนนาทไปอยู่กับท่านก็ดีตอนนี้ดีมากเพราะอะไรเพราะว่าวัดเล็กๆมีกุฏิอยู่ถึง1 2 3 4 หลัง แล้วก็มีหอสวดมนต์อีกหลังมีศาลาอีกหลังวัดเล็กเท่านั้นเองวัดชินโนรถสมัยนั้น
กุฏิก็แสนจะโกร่งเกรงว่าจะนึกในใจว่าวัดหลวงแล้วเนี่ยวัดหลวงมีสภาพแบบนี้แสดงว่าหลวงผอมเต็มทีแต่ก็ไม่ได้นึกตำหนิเจ้าวาดเจ้าวาดเพิ่งเป็นใหม่เข้าส่งมาจากวัดระฆังเป็นประเด็น 7 ประโยคพอไปอยู่ที่วัดชินโนรสอาการก็สดชื่นขึ้น พยาบาลบ้างแพทย์บ้างก็ตามไปเยี่ยมเกือบทุกวันตอนเย็นๆถึงจะกลับบ้านก็ตามไปเยี่ยมบอกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับให้ยาเสริมบ้างอะไรต่ออะไรบ้างตามปกติญาติโยมก็นำอาหารมาให้ดีถ้าญาติโยมที่ดีก็คือญาติโยมที่ได้หน่วยตามมาขอหวยตามเดิมแต่หลวงพ่อปานท่านก็เมตตาให้หนึ่งตัวตามเดิมเหมือนกัน ญาติโยมจะไอ้พวกเล่นหวยนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทอาศัยกันต้องอาศัยกันชั่วคราวถ้าจะเพาะบางรายเอาทุกรายไปได้เพราะอะไรถ้าเธอถูกก็หายไปเลยแล้วไม่งั้นก็มาขอใหม่ถ้าผิดดีไม่ดีก็ด่าเลยถ้าจะหวังผลจากคนเล่นหวยนั้นอย่าไปหวังเลยอดตายเถอะเพราะคนเล่นหวยรู้สึกคุณคนได้น้อยถ้าถูกหวยจะมาแบ่งให้ละ9 บาท 10 บาทเอาละเอาสัก1%มันก็ยังดีนี่ไอ้ที่ไม่ได้จริงๆนะเยอะแยะจะมีได้บ้างซื้อก๋วยเตี๋ยวให้ชามซื้อกาแฟให้ถ้วยนึงจะบางคนที่อีกไม่ใช่ทุกคนเช่นการให้หวยเป็นของไม่ดีแต่ว่าเวลานั้นก็ยังมีคนดีอยู่มาก ก็จะท่านบอกท่านเมตตาให้1ตัวก็1ตัวบอกท้องท้องถามสองตัวบอกไม่มีต่อมาวันหนึ่งก็มีพระองค์หนึ่งท่านไปติดต่อทางสถานีวิทยุท่านเป็นพระจังหวัดชลบุรีท่านมาบอกว่าท่านว่างๆไปออกอากาศก็แล้วกันแต่วิทยุของคนที่หนึ่งอาตมาก็ไม่รู้ว่าสถานีวิทยุเขาออกกันยังไง แล้วก็เขาทำยังไงก็นักหวาดหวาดเป็นกันเทศแต่เคยเทศแต่ออกอากาศที่มันหวั่นไหวคิดว่าคนฟังทั้งประเทศ ก็รับปากท่านพอถึงวาระที่จะไปก็กำลังนั่งเขียนหัวข้อสั้นๆว่านี่เราจะพูดอะไรบ้างเขียนหัวข้อสั้นๆสัก3 หัวข้อแต่ถ้าพูดจริงๆแค่หัวข้อเดียวมันก็หมด 30 นาที ขณะที่นั่งเขียนหนังสืออยู่ขอเล่าย้อนไปนิดหนึ่งก่อนหน้านั้นวันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งสามีเป็นเรือเอกไปรบที่เกาหลีบ้านเขาเธอก็เป็นบ้านสองชั้นปรากฏว่ามีเสาตกน้ำมันเสาร่วมในไปหาหมอฆราวาสก็บอกต้องถอนทิ้งไปหาพระก็บอกต้องถอนทิ้ง เธอก็นำทูปเทียมมาใส่พานมาหาอาตมาวันนั้นเพราะว่าหลวงน้าช่วยดูหน่อยเถอะว่าเสาตกน้ำมันมีความร้ายแรงเพียงใดก็เลยบอกว่าหลานสาววันนี้หลวงน้าจะไปสถานีวิทยุพรุ่งนี้มาฟังข่าวก็แล้วกันนะเธอก็รับแล้วเธอก็ลากลับก็กำลังจะเริ่มลงมือเขียนหัวข้อ ก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากแต่งตัวสวยแพรวๆระยับไปด้วยเพชรพลอยมีชดานั่งปุ๊บอยู่บนโต๊ะนั่งเขียนหนังสือเธอหันหน้ามาถามว่าฉันมีความผิดคิดได้อะไรถึงจะต้องไล่ไปฉันจากบ้านนั้นอาตมาแต่ความจริงเนี่ยไม่ได้หลับตาธรรมดาท่านพุทธบริษัทเธอมากำลังลืมตากลางวันเนี่ยไม่ใช่กลางคืน ถ้ากลางคืนก็น่ากลัวจะเพ่นเหมือนกันให้สวยแสนสวยขนาดไหนถ้ามาปุ๊บปั๊บแบบนั้นก็เพ่นแน่รับรองไม่ใช่เพ่นก็ไปหาเธอนะเพ่นหนีแต่ไม่เป็นกลางวันฉันเล่นมองหน้าเธอแล้วก็ถามว่าเธอพูดเรื่องอะไรฉันไม่รู้เธอก็บอกว่าใครพระก็ดีฆราวาสก็ดีสั่งถอนเสาสั่งถอนเสา ฉันทำผิดคิดได้อะไรจึงจะไล่ฉันก็ถามว่าเธอเป็นใครเธอก็บอกเธอเป็นนางไม้เป็นลูกเทวดา
อยู่ที่เสาต้นนั้นถามว่าเธออยู่ที่เสาแล้วเธอบอกไม่ใช่วิมานแปะที่เสาเพราะเสาต้นนี้เป็นต้นไม้ในป่าเมื่อก็ฟันลงมาแล้ววิมานฉันก็พังฉันก็ต้องเดินดิ่งฉันก็เดินตามมาเรื่อยๆเพราะว่าตั้งขึ้นมาเป็นเสาวิมานก็แปะได้จึงมีสภาพเสาตกน้ำมันก็ถามว่าการที่เป็นอย่างนี้มันมีคุณหรือมีโทษ เธอก็บอกว่าไม่เห็นจะมีอะไรฉันก็ไม่ได้โทษแต่ว่าถ้าต้องการโทษก็ได้ต้องการคุณก็ได้ถ้าแกล้งฉันก็ให้โทษแต่ให้โทษได้เล็กน้อยมันมากก็ไม่ได้อย่างมากก็ต้องทำเสียงให้ปรากฏบ้างอะไรบ้างอย่างที่เคยได้ยินมาแล้วที่วัดบางใหญ่ก็เป็นว่า ก็ถามเธอว่าเอางี้ดีกว่าถ้าจะเอาของเขาต้องการลาภสักการะจะช่วยได้ไหมเธอก็บอกว่าถ้าเล็กได้ช่วยได้ใหญ่ช่วยไม่ได้ทีนี้ถามเธอว่าถ้าจะช่วยให้เล็กแต่หมายความว่าอะไรเธอก็บอกว่าเลขท้ายสามตัวเลขท้ายสองตัวแต่ไม่ใช่เขียนต้องซื้อไปซื้อลอตเตอรี่ถ้าถามเธอว่าจะต้องเลือกเลขไหมบอกก็บอกไม่ต้องเลือก ถ้านึกอยากจะเล่นเลขอะไรให้เล่นอันนั้นฉันจะดลใจให้เขาซื้อเองถ้าถามว่าเขาต้องทำอะไรบ้างเธอก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาพวงมาลัยมาแต่อย่าตะปูต่อที่เสาที่ก็ตอกแล้วก็แล้วกันไปเสาก็ฝามันติดกัน ให้ตะปูต่อข้างฝาเอาพวงมาลัยคล้องด้านโน้นด้านนี้แล้วผ้าสามสีสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีชมพู แล้วนำหอมประเอาแล้วก็ทองปิดนิมนต์พระไปสัก5 องค์ฉันเพลงก็ได้เมื่อทำบุญเสร็จอุทิศส่วนกุศลให้ฉันและฉันจะช่วยพอรุ่งขึ้นเจ้าของมาก็เลยบอกตามนั้นเธอก็ทำทันทีเธอบอกว่าหลานถ้าเธอก็บอกถ้าอย่างนั้นฉันนิมนต์หน้า1 องค์ก็บอกเอางี้ก็แล้วกันอีก4 องค์หน้าจัด ตอนนั้นบอกก็เลยบอกดูน่าจะจัดให้ถามว่าเธอจะเลี้ยงอะไรเธอก็วาดภาพอาหารอย่างดีทุกอย่างเลยถามเธอบอกว่าอยากจะให้พระฉันมากให้พระฉันน้อยเขาบอกที่บอกว่านี่ทำของดีอยากให้พระฉันมากๆเลยบอกเอางี้ก็แล้วกันถ้าต้องการให้พระฉันมากๆนะไอ้ของที่บอกมาแล้วงดเสียให้ใช้น้ำพริกน้ำปลาผักต้มแล้วผักดิบ มีประย่างถ้าจะมีของน้ำก็มีต้มยำหม้อเดียวพอจะเป็นต้มยำหมูหรือต้มยำปลาก็ได้ถ้าปลาอย่าใช้ปลาเป็นนะแต่ใช้ปลาที่ตายแล้วซื้อเข้ามาไม่จะบาปทำบุญอย่าผสมบาปเธอก็ยอมรับวันนั้นจริงๆพระไปฉันกันล่อทั้งหงำเหงือกเพราะพระไม่ค่อยได้ฉันไอ้ปลาน้ำพริกปลาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีต้มยำเขาเรียกว่า ล้างคอไปเล็กๆน้อยๆพอสมควรที่หมดมากคือผักต้มไปย่างกระน้ำพริกปลาหมักหมดมากเขาต้มยำก็หนักเหมือนกันเธอก็ดีใจพอทำเสร็จปรากฏวันเดือนนั้นเมื่อหวยออกเธอถูกรางวัลเลขท้าย3 ตัว5 ใบเลขท้าย2 ตัว12 ใบเมื่อเธอถูกแล้วถึงวันเสาร์อาทิตย์ เธอก็ทำบุญใหม่ทำบุญอีกเลี้ยงพระอีกเธอก็ถูกอีกรวมความว่าเธอถูกแบบนั้นทุกงวดเลขท้าย3 ตัวเลขท้าย2 ตัวถูกคราวเป็นคราวละ10 ใบกว่าทุกครั้งไปเลขท้าย3 ตัวก็500 บาทถ้า10 ใบก็5,000เลขท้าย2 ตัวก็200 บาทถ้า10 ใบก็2,000 ตัวเองก็ไม่อยู่ว่างเมื่อสามีไม่อยู่ก็ไปทำงานโรงยาสูบโรงงานยาสูบก็เป็นว่าเธอก็ตั้งตัวได้ไม่ต้องถอนเสาทิ้งที่นำเรื่องนี้มาคุยก็ขอบรรดาท่านผู้บริษัททราบว่าเรื่องเสาตกตั้งมันนี่เป็นเดือดเป็นร้อนกันมากความจริงไม่มีอะไรเป็นโทษแต่ถ้าว่าเราไม่แกล้งเขาโทษจะไม่มี ถ้าปรากฏว่ามีกระบ้านใครยาตะปูไปตอก
ถ้าต้องการให้มีคุณก็ทําตามที่แล้วมาก็แล้วกันเพราะนางไม้เธอบอกอย่างนั้นอาตมาก็บอกตามนางไม้เธอถ้าเธอก็ได้เมื่อป่วยอยู่ที่วัดชินโดรสแพทย์และพยาบาลก็มาดูอยู่เสมอก็อาการดีขึ้นเวลานั้นก็ตัดสินใจคิดว่าวัดบานน้ำโคไม่กลับแล้ว ตำแหน่งเจ้าอาวาสหรือตำแหน่งใดๆถ้าที่มีอยู่ขอพักเขียนหนังสือเป็นลาออกเขาก็โต้ตอบมาบอกยังไม่ออกก็ตอบไปว่าให้ออกหรือไม่ออกก็ไม่กลับไปทำงานอีกก็ถือเป็นการออกไปโดยปริยาย ทีนี้มีคนอื่นอยากจะเป็นเจ้าอาวาสเขาก็บอกว่าเจ้าอาวาสองค์เดิมไม่ขาดเธอก็มาทำท่ามาเยี่ยมแต่ว่าจะมาขอ ให้ลาออกแต่เธอก็ไม่กล้าพูดอาตมาก็ไม่พูดเพราะช่างมันเขาอยากจะเป็นก็เป็นไปเราไม่เป็นก็แล้วกันเบื่อเต็มทีแล้วบวชมาตั้ง20 ปีนี่เข้าพรรษาที่20พอดีเมื่อเข้าพรรษาที่20ก็นึกถึงพระปานได้บอกท่านบอกว่าเมื่อเข้าพรรษาที่20ให้ออกจากวัด ก็ตัดสินใจว่าคราวนี้เราออกจากวัดแน่อาการออกจากวัดนี่มีความสุขมากอยู่โรงพยาบาลก็มีความสุขทั้งมีจะมีทั้งแม้จะมีความทุกข์จากทางร่างกายบ้างแต่จิตใจมีความสุขมาอยู่ที่วัดชินโนรสก็มีความสุขแต่สุขทุกโรงพยาบาลไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเสือเหลืองนี่ไม่ใช่เล่นนะบรรดาท่านพุทธบริษัทเสือเหลืองนี่ไม่ ไม่เชื่อเล่นเรื่องอิจฉาริษยาหนักมากมีพระอยู่ไม่กี่องค์ก็มีคนอยู่สองคนไม่ขอดีพระเธอตั้งไงอิจฉาริษยาเป็นกรณีพิเศษอาตมาก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดายังไปยุ่งเจ้าว่าเจ้าว่าแต่ความจริงก็หูหนักแต่บางครั้งก็เป็นหูนุ่นอาตมาก็เฉย นึกว่าไอ้วัดนี้เราจะอยู่ชั่วคราวแล้วไม่อยู่ตลอดกาลเราไม่พอใจเมื่อไหร่เราก็ไปเมื่อนั้นหลังจากนั้นต่อมาเขาก็มีเรื่องกันที่จังหวัดชัยนาทเวลานั้นอาตมายังติดต่อว่านงคารามอยู่แทนที่อยู่ว่านงแล้วก็อยู่ระวงแต่ก็มันอยู่ใกล้จะโรงพยาบาลใกล้จะแพทย์ต้องอยู่ที่วัดชินโดรสคิดว่าอะไรจะเข้าวัดไปอยู่ระวงสาวาตตามเดิมก็เข้าได้แต่ว่าจะเป็นหนักภาระ พระจะมีมากอยากจะหนีเข้าป่าให้มีความสุขก็บังเอิญที่จังหวัดชัยนาทเขามีเรื่องราวกันระหว่างพระต่อพระทางเจ้าหน้าภาคคือรอยเลขาเจ้าหน้าภาคคือเจ้าคุณศรีพระรุ่นเล็กที่กินน้ำพริกพริกป่นกับน้ำปลามาด้วยกัน บอกว่าหลวงพี่ช่วยไปดูหน่อยว่าความจริงเป็นยังไงก็เลยมาดูที่จังหวัดชัยนาทก็มาพักอยู่ที่วัดต้นโพวัดศรีวะโพเวลานี้เวลานั้นยังเป็นสำนักสงฆ์ตั้งใหม่ๆเป็นมีกระต๊อบเล็กๆคิดว่าถ้าอยู่กระต๊อบเล็กๆอย่างนี้มีความสุขดีกว่าอยู่ตึกใหญ่ กระต๊อบเล็กๆไม่ต้องใช้ถูใช้ไขกวาดแล้วกวาดแล้วถูเราเองก็ได้แต่เรื่องหมาที่บรรดาท่านพุทธบริษัทไปอยู่ที่ไหนต้องมีหมาที่นั่นหมาเธอก็มันอยู่ด้วยแล้วก็สงเคราะห์พอมาถึงที่วัดโพก่อนก็มีคนมาเล่าความเป็นมาให้ฟังของพระว่ามีสภาพย่ำแย่มากเวลานี้ผมไม่ทราบไปทำบุญวัดไหนกันแล้ว ก็เป็นว่าอาตมาก็ต้องวางเฉยนั่นถ้าอยากจะรู้จริงๆก็ต้องเป็นหมอดูเลยตั้งตนเป็นหมอดูทางใน ความจริงนั้นดูได้แล้วดูตรงตามความเป็นจริงได้ด้วยดูจริงๆทั้งนี้การเป็นหมอดูเพราะว่าต้องการความจริงคนที่ให้หมอดูดูต้องเล่าความจริงให้ทราบ ก็เป็นอันว่าเป็นการสืบความเป็นมาของพระไปในตัวเสร็จก็รู้ว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าไม่มีอำนาจเข้าไปจัดการใดๆทั้งหมด
เมื่อทราบแน่นอนแล้วก็รายงานทางเทพทราบทางเทพเจ้าหน้าที่การภาคก็มาขึ้นมาสั่งพักพระคณาธิการองค์นั้นพักจากหน้าที่แต่ดูวิธีฝ่ายโจทก็รู้สึกว่าเป็นคนทึมๆไม่เอาไหนเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนจะเรียกว่าโง่ก็ไม่ใช่เรียกว่าดื้อดีกว่า ถ้าคิดว่าจะทําอะไรก็ต้องทําตามนั้นตามชอบใจของตัวเองมันจะผิดมันจะถูกจะดีไม่ดีก็ช่างก็เลยคิดในใจว่าคนสองคนนี่มีคติคล้ายคลึงกันหลังจากนั้นต่อมาสภาพการหมอดูก็เกิดขึ้นตอนนี้มาวันหนึ่งกําลังนั่งอยู่ตอนเช้าสักสามโมงเช้าก็มีเด็กนักเรียนสตรีที่จังหวัดชัยนาท 2 คน เธอก็วิ่งแฮกๆๆเห็นวิ่งวิ่งอย่างเร็วออกไปถึงพระกระดาษที่เธอเห็นวิ่งมาก็นึกในใจว่าเจ้าเด็ก 2 คนนี่ก็รุ่นสาวแล้วล่ะเรียนมัธยมปีที่ 3 เธอจะมาทําไมวิ่งทําไมทําไมต้องวิ่งก็ทราบว่าคนที่วิ่งข้างหน้าน่ะเงินหายพอเธอขึ้นบันไดมาก็ถามว่าลูกสาวเงินหายหรือลูก เธอก็นั่งกราบหายเจ้าข้าแต่ก็ร้องไห้ถามว่าเงินอะไรบอกเงินจะเสียค่าเทอมพอจะตามมาเสียค่าเทอมก็ปรากฏเงินหายเธอบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันเงินยังไม่หายนะลูกนะเดี๋ยวรีบวิ่งกลับไปใหม่แต่ไปให้เร็วหน่อยถ้าไม่วิ่งก็ได้แต่ไปให้เร็วหน่อยยายถึงเวลากินข้าวกลางวันถ้าถึงเวลากินข้าวกลางวันเงินจะหายขึ้นไปทางบันไดด้านขวามือเลี้ยวเข้าไป จะมีห้องหนึ่งห้องถามเธอว่ามีไหมเธอบอกว่ามีแต่ไม่ทันจะถ้าเห็นก็เบื้องแผ่นหนึ่งวางอยู่ให้เปิดก็เบื้องขึ้นมาเงินจะอยู่ที่นั่นพอเธอก็กราบแล้ววิ่งเขาเนี่ยวิ่งเร็วจัดวิ่งกลับไปพอถึงเวลาตอนหลังเที่ยงเธอก็มาหาบอกได้เงินแล้วเจ้าค่ะเสียค่าเทอมแล้วก็ดีใจไอ้เรื่องนี้ก็กลายเป็นหมอดูใหญ่ในที่สุดก็ต้องเป็นหมอดูให้เด็ก ถึงเวลาพักเที่ยงเด็กโรงเรียนสตรีก็ไปกันเต็มกุฏิล้นกุฏิทุกคนก็ขอร้องให้ช่วยเหลือในการสอบเลยทำท่าเป็นหมอดูหลับตานิดคราวนี้ไม่ดูจริงแล้วโกหกแล้วบอกทุกคนที่มาที่นี่สอบได้หมดก่อนที่จะมาสอบให้มารับตำมนต์ก่อนแต่ก่อนที่จะรับตำมนต์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหนึ่งอย่านอนดึก กินข้าวกินปลาเสร็จหายเหนื่อยทำการบ้านเสร็จดูหนังสืออย่านอนให้ดึกนอนหัวค่ำหัวค่ำหน่อยแต่การที่สองตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้ามเที่ยวถ้าวันเสาร์เที่ยวได้กลางคืนนะถ้าวันอาทิตย์อย่าเที่ยวเพราะมันยังง่วงทุกคนปฏิบัติตามนั้นหมดบอกว่าเวลาที่ครูสอนให้ตั้งใจฟังครูสอน ตั้งใจฟังแล้วก็คิดตามถ้าสงสัยถามครูถามแล้วจดไว้เธอก็ทำตามก็เป็นเวลาใกล้จะสอบวันก่อนจะสอบสองวันก็มีนักเรียนมาเตรียมต้องไปหาสลาพรมน้ำมนต์เธอเป็นการให้กำลังใจแต่ความจริงไม่จำเป็นหรอกไอ้ที่บอกไปนั่นแหละมีความสำคัญมาก เป็นนั้นว่าขณะที่พวกเธอมาตอนกลางปีเพราะอาจารย์ใหญ่เขาไม่เคยนับถือพระเขาก็ติว่าตั้งเรียนจะติดไสยศาสตร์ถ้ามีอาจารย์รองไปรองอาจารย์ใหญ่บอกไม่ใช่ไสยศาสตร์พระปานจากกรุงเทพท่านรู้จักกันแนะนำนักเรียนให้มีความขยันมันเพียรปีนี้รู้สึกว่านักเรียนดีขึ้นมากถึงเวลาสอบจริงๆเขาเคยตกจะได้อย่างเก่ง60%ของคน นอกนั้นอีก40%ต้องตกกันแน่นอนบางทีก็เหลือ 50% ปีนั้นได้เต็ม 100% ทีหลังก็ไม่มีทั้งนักเรียนครูก็มาด้วยก็เลยกลายเป็นพระหมอดูไปเขาเรียกหมอดูจำเป็นแต่ว่าหมอดูจำเป็นก็ดูตามความเป็นจริงถ้าเขามาดูก็ดูให้แต่จะต้องเขียนมาให้เขียนมาไม่เกิน 3 ข้อ ให้ถามไม่ได้พวกนี้ถามแล้วพูดมากถ้าเขียนมาไม่เกิน 3 ข้อนำดอกไม้ทุกเทียนมาด้วยวันรุ่งขึ้นมารับ
ให้ปฏิบัติตามนั้นทุกคนเป็นอันว่าวัดโพเวลานั้นข้าวไม่ค่อยจะพอกินมาก่อนข้าวเหลือกินเหลือใช้กินเช้าแล้วกินเพลอาหารก็เหลือเฟือเพราะคนมามากถึงเวลาทำบุญคนไม่ค่อยเคยจะมีเวลานั้นก็มีล้นสลาแต่ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าขึ้นชื่อว่าคนที่รู้คุณคนย่อมมีน้อย จะทำดีเพียงใดก็ตามแต่เจ้าอาวาสเป็นคนใจแคบไม่ต้องการเห็นคนอื่นที่ดีกว่าตนในเมื่ออาตมามีแขกมากกว่าตนก็เริ่มอิจฉาริษยาเป็นของธรรมดาและในที่สุดหลังจากนั้นมาอาตมาก็ย้ายจากสถานที่นั้นไปอยู่วัดปากคลองมะขามเฒ่าอรบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลานี้ก็ หมดเวลาแล้วเนี่ยขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดีท่านผู้อ่านทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพบกับจุไรกับคุณป้าน้อยตามเดิมเรื่องราวก็มีว่าเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2533 วันนั้นจุลัยได้ไปฟังหลวงปู่คุยกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทแต่ว่าจริงๆแล้วหลวงปู่ก็ป่วยมากท่านบอกว่าท่านเสียดท้องเสียดหน้าอกแล้วก็ปวดที่ศีรษะก็แถมเท้าเขาเรียกว่าเป็นโรคเกาต์เจ็บมากต้องเดินตะแคงเท้า แต่มาถึงเวลาท่านก็ขึ้นไปคุยกับแขกรับแขกตามปกติหนูถามท่านว่าทำไมหลวงปู่จึงทนมารับแขกท่านก็บอกว่าบรรดาแขกทุกคนที่มามาด้วยศรัทธา และการมานี้ทุกคนก็ต้องจ่ายทรัพย์สินอย่างน้อยที่สุดเสียค่าพาหนะคนก็ต้องจ่ายทรัพย์สินอย่างน้อยที่สุดเสียค่าพาหนะคือค่ารถค่าเรือ แล้วค่าอาหาร ต้องละทิ้งการงานมาถ้าอยู่ที่บ้านก็ทำประโยชน์ใหญ่ได้ ประโยชน์ใหญ่ก็ตามประโยชน์เล็กก็ตามได้ทำประการที่สองถ้าเขาไม่ทำงานไม่สร้างประโยชน์ก็จะมีโอกาสพักผ่อนในเมื่อทุกคนมาด้วยศรัทธาแบบนี้ถึงแม้ว่าท่านจะป่วยหนักถ้าไม่เกินวิสัยพอที่จะลงได้ก็ลง แล้วหนูก็ถามหลวงปู่ว่าเวลาที่หลวงปู่คุยกับแขกทำไมหลวงปู่หัวเราะดังบ้างแล้วก็พูดยิ้มแย้มแจ่มใสมีอาการคล้ายกับว่าไม่ป่วยเลยหลวงปู่ท่านก็ตอบว่าท่านใช้ขันติคือความอดทนเพราะว่าคนทุกคนได้เห็นว่าเจ้าของบ้านหน้าซีดหน้าเซียว และมีอาการไม่ปกติคนที่มาทุกคนก็ใจไม่สบายฉะนั้นหลวงปู่ท่านยังอดทนว่ายินดีรับทำให้ทุกคนชื่นใจแล้วหนูก็ถามว่าหลวงปู่เวลาทักแขกขึ้นไปก็ทักยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนท่าทางสดชื่นถ้าอย่างนี้ทุกคนเขาก็เข้าใจว่าหลวงปู่ไม่ป่วยหลวงปู่ท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคน ถ้าก็เห็นว่ามีอาการสดชื่นเขาคิดว่าไม่ป่วยแต่ความจริงเราป่วยขึ้นชื่อว่าความป่วยมีเป็นประจำหลวงปู่ทุกวันแต่ว่าวันนั้นคุณป้าเจ้าคะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาถามหลวงปู่ว่าที่บ้านเพื่อนเขาเขาบอกว่าเขาอยู่กรุงเทพหลวงปู่ก็ไม่ได้ถามชื่อเขา แล้วหนูก็เลยไม่รู้จักชื่อและอยู่ที่ถนนไหนหนูก็ไม่รู้จักก็เป็นนั้นว่าถามเขาบอกว่าที่บ้านเขาเพื่อนของเขามีน้ำมันไหลหลวงปู่ท่านก็ซักถามว่าบ้านอยู่ใกล้ปั๊มหรือเปล่าเขาบอกว่าเปล่าเขาก็ยืนยันว่าเพื่อนบ้านเพื่อนของเขามีน้ำมันไหลตามเดิม ก็ทำให้ทุกคนมีความเข้าใจว่าคิดว่าน้ำมันอาจจะไหลจะรั่วมาจากแป๊บของปั๊มหรือว่าน้ำมันจะไหลขึ้นมาจากดิน
ไล่ไปไล่มาก็ปรากฏว่าที่พื้นเรียกว่าที่ไม่รอดไม่ตรง ไม้ตรงด้านส้วมของเขามีน้ำมันเยิ้มแล้วก็ไหลออกมาก็เป็นนั้นว่าได้ความมันที่สุดก็ได้ความว่าบ้านนั้นคือมีน้ำมีเสาหรือมีไม้ตกน้ำมันตอนนี้ปัญหาไม้หรือเสาตกน้ำมันในคุณป้าเจ้าคะ คุณป้าทราบไหมว่าอนุภาพมากน้อยเพียงใดหนูได้ยินข่าวเขาเล่าลือกันหนูเป็นเด็กก็ไม่เข้าใจนัก เขาบอกว่าเสาตกน้ำมันเนี่ยบ้านไหนมีเสาตกน้ำมันบ้านนั้นผีดุ แล้วก็ผีเสาตกน้ำมันนี่หมอก็ปราบยาก คุณป้าน้อยก็บอกว่าป้าเองก็ได้ยินมาแบบนั้นเหมือนกัน พอคุณป้าก็ถามว่าแล้วก็หนูได้ฟังหลวงปู่ท่านพูดยังไงจุลัยก็บอกว่าขณะที่หนูฟังไปเมื่อหลวงปู่ท่านมีความเข้าใจที่แรกท่านก็คิดว่าน้ำมันมันไหลมาจากป้ามหรือจากท่อจากแป๊บที่แตกเป็นว่าบ้านนั้นมีบ้านมีเสาตกน้ำมันหรือมีเพลิงตกน้ำมันเป็นเหตุให้เจ้าของบ้านกลัวผี แล้วก็คิดว่าคงจะหาหมอขับผีมาแล้วกันมั้งแต่คงไม่สำเร็จแต่บางโอกาสเขาบอกว่ามีคนมายืนแสดงให้ปรากฏเป็นคนผู้ชายรูปร่างกำยำล่ำสันแล้วบางทีก็มีผู้หญิงมาแสดงให้ปรากฏ ได้การปรากฏก็เข้าใจว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นในเวลานั้นไม่จะลืมตาแท้ในเมื่อหลวงปู่ท่านทราบท่านก็บอกว่าเรื่องเสาตกน้ำมันนี่ฉันพบมาหลายแห่งฉันเองฉันก็ไม่มีความเข้าใจเหมือนกันแต่เรื่องที่มีความสำคัญมีเรื่องหนึ่งคือท่านบอกว่าในสมัยปี พ.ศ.2501คือว่าปี พ.ศ.2501นะท่านป่วยหนัก ไปรักษาตัวที่กรมแพทย์ทหารเรือที่กรุงเทพหลังจากรักษาอยู่ปีเศษอาการดีขึ้นแล้วก็มาพักฟื้นที่วัดชินโนรสที่คลองมอนเวลานั้นท่านบอกว่ามีพระองค์หนึ่งไปขออนุญาตตามสถานีวิทยุ ขอพูดเรื่องธรรมะ แล้วก็มามอบหมายให้ท่านไปพูดสถานีหนึ่งคือกองพลสถานีวิทยุกองพลหนึ่งวันนั้นท่านบอกว่าท่านกำลังเตรียมตัวจะไปสถานีวิทยุกำลังนั่งเขียนหัวข้อที่จะพึงพูดกำหนดหัวข้อไปห้าหัวข้อถ้าพูดหัวข้อเดียวยังไม่หมดเวลาก็ต่อหัวข้อที่สองเป็นต้น ถ้าตอนไหนหมดเวลาตอนนั้นก็เลิกขณะที่คิดและกำลังเขียนหัวข้อบางหัวข้ออยู่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ30 ปีเศษรูปร่างหน้าตาสวดทรงดีแต่เธอก็ถือพานดอกไม้ธูปเทียนมาแต่ว่ามองดูหน้าแล้วหน้ารู้สึกว่าใจไม่สบายหน้าไม่ปกติ พอมาถึงหลวงปู่ท่านก็ละปากกาท่านก็ถามว่าหนูมีโทระอะไรหญิงคนนั้นก็บอกว่าที่บ้านฉันมีเสาตกน้ำมันอยู่ต้นหนึ่งฉันไปหาหมอดูที่เป็นพระก็ดีไปหาหมอดูที่เป็นฆราวาสก็ตามมีหลายหมอพูดอย่างเดียวกันว่าขอให้รื้อเสาต้นนั้นทิ้งไปเสีย แล้วก็หาเสามาเปลี่ยนใหม่หลวงปู่ท่านก็บอกว่าท่านคิดในใจว่าการจะรื้อเสาร่วมในทิ้งบ้านสองชั้นไม่ใช่ของง่ายนักอาจจะทำได้แต่ว่าจะของบ้านจะเสียสองอย่างคือหนึ่งเสียเสาเสียไม้เสียราคาแรงงานค่ารื้อแล้วก็รายการที่สองต้องซื้อของมาใหม่แล้วก็เสียค่าแรงงานค่าทำ ท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะหนูเขียนมาทั้ง 3 ข้อที่มีข้อข้องใจ
แล้วก็ใส่ไว้ในพานดอกไม้ธูปเทียนวางไว้ตรงนี้แหละพรุ่งนี้ฉันจะเขียนให้ถ้ามีเรื่องอะไรพอจะทราบได้ก็จะเขียนให้อธิบายให้ฟังถ้าตามความสามารถนั้นถ้ารู้ก็บอกถ้าไม่รู้ก็ไม่บอกแต่ว่าประเดี๋ยวนี้อีกประเดี๋ยวหนึ่งฉันจะไปสถานีวิทยุกองพลหนึ่งหญิงคนนั้นเธอก็เขียนให้เมื่อเขียนแล้วเธอก็ลากลับไป หลวงปู่บอกว่าหลวงปู่ก็เอาพานมาวางไว้บนโต๊ะเขียนหนังสือก็เริ่มคิดว่าหัวข้อที่สองถ้าเราพูดหัวข้อที่หนึ่งจบเวลายังไม่หมดหัวข้อที่สองเราจะใช้อะไรแต่พอคิดพอกำลังจะจดปากกาก็ปรากฏว่าโต๊ะเขียนหนังสือสะเทือนเสียงดังปังเหมือนกับของหนักหล่นลงมามันเป็นเวลากลางวัน ท่านมองมาดูก็ปรากฏว่ามีหญิงสาวรูปร่างหน้าตาสวยแต่แต่งตัวแพรวๆเป็นยับใส่ชฎามณีเกศแสงสว่างรู้สึกว่าสวยมากพอมองหน้าเธอเธอก็ไม่ยิ้มตอบหลวงปู่ยิ้มให้เธอก็ไม่ยิ้มตอบเธอพูดสวนออกมาว่าฉันทำผิดคิดร้ายอะไรทำไมจึงต้องมาไล่ฉัน หลวงปู่ถึงกับแปลกใจว่าไอ้หญิงคนนี้เราไม่เคยเห็นนะหญิงมานั่งบนโต๊ะหนังสือนี่มันก็ผิดลักษณะของคนธรรมดาในการแต่งตัวคนหญิงคนนั้นก็ไม่เหมือนชาวบ้านทั้งตัวทั้งเสื้อทั้งผ้าแพรวๆบริเพชรแล้วก็สวมชฎาถ้าอย่าเป็นลิเกพระเอกลิเกและนางเอกลิเกเขาก็ไม่มาเวลานั้นถ้าเวลามาจริงๆก็ต้องขึ้นทางบันไดต้องเห็น นี่คือมันนั่งบนโต๊ะพระโบท่านนั่งที่เก้าอี้มันต่ำกว่าก็ถามว่าเดี๋ยวก่อนคุณมีทัวอะไรคุณเป็นใครบอกกันก่อนสิแล้วเรื่องราวที่พูดนั้นมันเป็นยังไงกันใครขับใครใครไล่ใครฉันยังไม่ทันขับฉันยังไม่ทันไล่เวลานี้ฉันกำลังจะเขียนหัวข้อไปพูดที่สถานีวิทยุกองพลที่หนึ่ง เรื่องหัวข้อนี้ก็ไม่เกี่ยวข้อจะไล่ใครมันเป็นธรรมะธรรมดาเธอก็ตอบว่าฉันเป็นนางไม้ของบ้านที่เขานำดอกไม้ทุกทีนมานี่แหละที่เขาบอกว่าเสาตกน้ำมันเขาไปดูที่ไหนก็ตามฉันก็ตามไปหมอพระก็ดีหมอฆราวาสก็ดีทุกรายบอกให้ถอนเสาทิ้งไปเสีย ได้เปลี่ยนเสาใหม่พอดีผู้หญิงคนนี้สามีเขาเป็นเรือเอกเป็นนายทหารเรือ เวลานี้สามีเขาไปรบที่เกาหลีฉันก็ให้การคุ้มกันเรื่องอาวุธจะไม่มีการต้องกายเขาเลยเขาจะไม่บาดเจ็บเพราะอาวุธ แล้วก็จะไม่เป็นโรคร้ายนี่ฉันก็ช่วยเขาทุกอย่าง และที่บ้านนี้ฉันก็ไม่เคยแสดงการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ปรากฏให้รกกลัวตามปกติแล้วก็ตั้งใจช่วยในการหาลาภสการะถ้าสิ่งใดที่ไม่เกินวิสัยที่ฉันจะช่วยได้ฉันก็ช่วยแต่เวลาฉันพูดเขาก็ไม่ได้ยินฉันแสดงตัวให้ปรากฏเขาก็ไม่เห็นก็รวมความว่าการที่ฉันช่วยมันก็กลายเป็นการปิดทองหลังพระ ในเมื่อฉันช่วยขนาดนี้ทำไมต้องมาไล่ฉันต้องโปรดท่านเล่าต่อไปให้หญิงคนนั้นฟังและคนวันนั้นแขกที่มาที่รับแขกประมาณทัก300คนมาไกลมาจากกรุงเทพบ้างมาจากประจวบคีรีขันธ์บ้างมาจากบุรีรัมย์บ้างมาจากเชียงใหม่บ้างส่วนใหญ่ก็เป็นกรุงเทพและชาวนครสวรรค์บ้าง ในเมื่อหญิงคนนั้นพูดแบบนั้นหลวงปู่ท่านก็ถามว่าเอางี้ก็แล้วกันเรื่องเธอบรรยายมานี่ก็ดีแล้วฉันก็ทราบว่าเธอคือนางไม้ใช่ไหมเธอก็ตอบว่าใช่ก็ถามว่าทำไมถึงแสดงอาการตกน้ำมันเธอก็บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเธอไม่ตอบเป็นอย่างอื่น ในเมื่อเธอพูดอย่างนั้นหลวงปู่ท่านก็ไม่ซักท่านก็ถามว่าแล้วเธอมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเสาต้นนี้
ทำไมเสาต้นนี้จึงตกต้นมันและทำไมเสาต้นนี้จะเป็นที่หวังหรือที่อาศัยของเธอเธอก็ตอบว่าตามความเป็นจริงเป็นอย่างนี้เดิมทีเดียวเสาต้นนี้เป็นต้นไม้ในป่าฉันเป็นรุกขเทวดามีวิมานแปะยอดไม้อาศัยยอดไม้เป็นที่อาศัยไปแต่ไปตั้งวิมาน รุกขเทวดาถ้าต้นไม้ต้นนั้นล้มวิมานก็สลายและจะไปอาศัยต้นไม้ต้นไหนก็หายากทั้งนี้เพราะว่าต้นไม้ที่มีแก่นส่วนใหญ่ก็มีรุกขเทวดาที่เป็นผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างอาศัยกันอยู่มากไม่ว่างในเมื่อไม้ต้นนั้นล้มมาฉันก็ติดตามไม้ไปทางไหนฉันก็ไปด้วย คำว่าไปด้วยก็ไม่ได้หมายความว่าต้องขี่ต้องขี่ท่อนไม้ กำลังใจรู้ต้องเดินดินก็มีความลำบากที่พักที่อาศัยที่เป็นวิมานมันก็ไม่มีก็ต้องอยู่ที่โล่งแจ้งต่อมาในเมื่อเขานำไม้ต้นนี้มาทำเป็นเสาเมื่อไม้ตั้งขึ้นฉันก็มีสิทธิ์เอาวิมานเข้ามาแปะได้ อาศัยต้นไม้อันนี้แหละที่เป็นต้นเดิมที่ไม่มีใครแย่งเพราะฉันเป็นเจ้าของเดิมวิมานฉันก็ทรงตัวอยู่ได้แต่เวลานี้ก็ปรากฏว่าในเมื่อมีน้ำมันไหลเรื่องน้ำมันไหลเขาขอได้โปรดอย่าถามว่าเป็นเพราะอะไร ขอให้ทราบว่าเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีองค์ไหนถ้ามีอานุภาพพอสมควร อาศัยอยู่ที่ต้นไม้เสาต้นใดต้นหนึ่งต้นนั้นอาจจะมีน้ำมันไหลเธอพูดแค่นี้แต่หลวงปู่ก็ถามต่อไปบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอจะให้ฉันบอกกับเจ้าของบ้านเขายังไง เธอก็ถามว่าท่านจะให้เขาถอนไหมล่ะหลวงปู่ก็ตอบคนนั้นบอกว่าไอ้เรื่องถอนนั้นฉันไม่เห็นด้วย เพราะบ้านหลังนี้ปลูกมานานแล้วเพิ่งจะมีอาการแสดงออกและเจ้าของก็ไม่ได้บอกว่ามีการรบกวนอะไร ฉันกำลังนั่งคิดอยู่ว่าควรจะทำยังไงจึงจะไม่ต้องถอนเสาเธอก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันบอกเขาบอกไม่ต้องถอน ให้เจ้าของบ้านกับฉันเป็นเพื่อนกันดีกว่าประกาศตนเป็นศัตรู แล้วก็ท่านปู่ก็ถามเธอว่าถ้าต้องการเป็นเพื่อนกันให้ทำยังไงเธอก็บอกว่าขอให้เจ้าของบ้านเขายอมรับเอาอย่างนี้นะถ้าต้องการเป็นเพื่อนกันให้เจ้าของบ้านเขาเอาน้ำหอมมาทาที่เสาต่อจุดที่ตกน้ำมันแล้วทองคำหนกเปลวปิดสักแผ่นหนึ่งก็พอเอาผ้าสีกับพวงมาลัยคล้อง ด้วยการคล้องเสาเขาได้โปรดอย่าใช้ตะปูตอกเสาต้นนั้นเว้นไว้แต่ว่าที่เขาทำฝาทำเพิงต้องตีกับเสาติดตะปูนั่นเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากแต่ว่าเรื่องของส่วนการบูชานั้นกับการตีตะปูใช้เป็นอย่างอื่นขอให้จงอย่ามีหลวงปู่ท่านก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเขาทำก็คงเป็นของไม่แปลกทำได้ เพราะว่าพวงมาลัยก็ดีผ้าสามสีก็ดีทองคำเปลวหนึ่งแผ่นก็ดีน้ำหอมหน่อยหนึ่งก็ดีเป็นของไม่แพง เขาทำได้แน่เพราะว่าเจ้าของบ้านเขาทำงานโรงงานยาสูบเวลานั้นโรงงานยาสูบใช้มือใช้คนบนในมือแต่ว่าเธอจะให้ลาภเขาได้หรือเปล่าล่ะเธอก็ตอบว่าถ้าต้องการให้ลาภ ก็ต้องทำบุญให้ด้วยหลวงปู่ท่านก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นทำบุญต้องการอะไรเธอก็ตอบว่าให้เขานิมนต์พระสักห้าองค์นิมนต์ไปฉันเพลอย่านิมนต์ไปฉันเช้า เขาทำงานโรงงานยาสูบใช้วันเสาร์อาทิตย์ก็ได้เพราะเป็นวันหยุดแล้วก็เวลาที่นิมนต์พระไปฉันที่ต้องไปฉันเพลก็เพราะว่าถ้าหากว่าฉันเช้า เจ้าของบ้านจะวุ่นวายใช้เวลากับฉันใช้เวลาทำบุญเพลงก็แล้วกันเมื่อทำบุญเสร็จก็ขอให้อุทิศส่วนกุศลให้แก่ฉัน
ฉันจะช่วยให้ลาภ หลวงปู่ก็ถามว่าเธอจะให้ลาภมากหรือลาภน้อย เธอก็บอกว่าบุญญาบารมีฉันน้อยฉันให้ลาภมากไม่ได้ แต่ว่าให้บ่อยๆได้ หลวงปู่ท่านก็ต่อรองบอกถ้าอย่างนั้นให้ทุกเดือนได้ไหม เธอก็ตอบว่าทุกเดือนแล้วเกินเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้ นั่นคือลอตเตอรี่ แต่ว่าต้องเป็นรางวัลไปปลายรางวัลเลขท้าย3ตัวข้างหลังข้างต้นทางข้างล่างนะหรือว่าเลขท้าย2ตัวอย่างนี้ได้ก็เป็นว่าหลวงปู่ท่านก็ตกลงว่าถ้าเป็นอย่างนั้นวันพรุ่งนี้ฉันจะบอกเจ้าของเขาตามนั้นแล้วเธอก็หายไปหลังจากนั้นหลวงปู่ท่านก็ไปสถานีวิทยุกองพลที่หนึ่งอันนี้ไม่มีอะไร เมื่อกลับมาแล้วท่านก็เขียนถ้อยคำตามที่พูดกับนางฟ้าคนนั้นไว้ พอรุ่งขึ้นมาวันนั้นเป็นวันศุกร์ พอวันรุ่งขึ้นเวลาบ่ายเย็นๆประมาณทั้ง4 โมงเย็น หญิงเจ้าของจดหมายและดอกไม้ทุกเพียงก็มา เมื่อมาแล้วหลวงปู่ก็ส่งหนังสือให้ แล้วก็คุยกันตามเรื่องนั้น แล้วก็บอกว่าเขาก็คุ้มครองสามีของเธอ ตัวเธอเองเขาก็ช่วยสงเคราะห์ทุกอย่างให้มีความสุข แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาไม่เคยแสดงอะไรให้ปรากฏใช่ไหม เธอก็ตอบว่าใช่ แล้วในเวลานี้เขาต้องการจะเป็นเพื่อนกันอย่างนี้ เธอจะเอาไหม เธอก็ตอบเธอพร้อมจะทำ ว่าทองคำ 1 แผ่น ทองคำเปลว 1 แผ่น หรือหลายแผ่น เธอก็พร้อม น้ำหอมเธอจะใช้น้ำมันจันทร์ แล้วก็ผ้า 3 สีพวงมาลัยก็เป็นของไม่ยาก แล้วถ้าตอนนี้เธอก็อ่านไปในข้อการให้ลาภ เพื่อการเลี้ยงพระ 5 องค์นี่ ฉันทำได้แน่ แต่ว่าขอแถมได้ไหม ขอแถมเป็น 9 องค์ ก็เลยบอกว่าการเขาบอกว่าพระ 5 องค์นี่ก็หมายความว่าให้ทำบุญไม่น้อยกว่า 5 องค์ แต่ว่าเกิน 5 องค์คงไม่เป็นไรเพราะเป็นการแถมเป็นของดี เธอก็นิมนต์พระทั้งหมด 8 องค์ พร้อมท่านหลวงปู่อีก 1เป็น 9 ด้วยกัน นิมนต์ไปฉันเพลในวันพรุ่งนี้ เพราะวันรุ่งขึ้นเป็นวันเสาร์เธอหยุดงาน ก็เป็นว่ามาเลี้ยงพระเสร็จ ผลที่ได้รับก็คือว่าลอตเตอรี่ออกงวดนั้น เธอถูกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว 9 ใบ ถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว 5 ใบ เธอก็มารายงานให้หลวงปู่ทราบ แล้วขอนิมนต์พระไปฉันใหม่อีก 9 องค์ หลวงปู่ก็ถามว่าเลขที่ซื้อได้เนี่ยใครบอก เจ้าของบ้านก็บอกว่าไม่มีใครบอกฉัน เป็นแต่เพียงความรู้สึกว่าเมื่อออกมาจากที่ทำงาน พอรับเงินเดือนแล้วออกมาจากที่ทำงานก็อย่าเห็นเลขนี้เข้าก็อยากจะซื้อเลยซื้อเหมือนกันเท่าที่มันมีตั้งแต่โรงงานยาสูบแล้วก็ดูเรื่อยมาถึงท่าประจันก็ได้ขนาดได้เท่านี้ก็เลยถูกทั้งหมดเป็นอนุเธอก็ทำบุญเลี้ยงพระใหม่ ใช้น้ำหอมมาพรมใหม่แล้วน้ำมันจันทร์มาทา ปิดทองมากแผ่นขึ้นมีผ้าสีแล้วก็ซื้อผ้าไตรจีวรถวายพระรู้สึกการทำบุญหนักขึ้นก็เป็นว่างวดต่อไปเธอก็ถูกหวยอีกจะรวมความว่าหลวงปู่ท่านบอกว่าท่านอยู่ที่นั่น2 ปีเป็นว่าทุกครั้งหลังจากหวยออกหลวงปู่ก็ถูกนิมนต์ไปทุกครั้ง เพราะว่านั้นถูกหวยทุกงวดแต่ถ้าเป็นรางวัลเลขท้าย 3 ตัวข้างล่างบ้าง 2 ตัวบ้างก็เป็นการพอว่าเวลานั้นค่าของเงินสูงก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งยังราคาประมาณ10 สตางค์ฉะนั้นการได้เงินเป็น 1,000ก็ถือว่าไม่ใช่เงินเล็กน้อยท่านก็เล่าให้คนนั้นฟังคนนั้นฟังแล้วเขาก็เข้าใจเขาก็ถามว่า ถ้าอย่างนั้นจะให้หนูไปบอกเพื่อนว่ายังไง
หลวงปู่ก็บอกว่าเรื่องราวต่างๆที่ยังบอกมานี่ทั้งหมดมันไม่ใช่วิชาความรู้ของฉันเป็นแต่เพียงประสบการณ์ให้เขาไปทำตามนั้นก็แล้วกันในเมื่อเขาทำตามนั้นน่าจะมีลาภหรือไม่มีลาภจะถูกหวยและไม่ถูกนี่ก็มาโทษฉันไม่ได้เหมือนกันเพราะฉันเองก็ไม่ยืนยันแต่ขอให้ทำตามนั้นถือว่าเป็นมิตรกันก็แล้วกันก็การมีเทวดาหรือมีนางฟ้าเป็นเพื่อนเป็นของดี ถ้าเราขอพรเขาถ้าสิ่งใดถ้าไม่เคยมีสายเขาให้ได้เขาก็ให้เขาช่วยได้เขาก็ช่วยจุไรก็หันไปถามคุณป้าว่าคุณป้าเจ้าคะคุณป้าเชื่อไหมว่านางไม้มีคุณป้าก็คุณป้าน้อยก็ตอบว่าป้าเชื่อหลานรักเพราะว่าเทวดานี่มีหลายชั้นชั้นแรกที่ต่ำที่สุดเราเรียกกันว่าภูมิเทวดา ภูมิเทวดานี่มีวิมานอยู่ภาคพื้นดินเป็นเทวดาที่เป็นเทวดาชั้นต่ำที่สุดที่ชาวบ้านต่างๆนิยมตั้งศาลพระภูมิกันตอนนี้เรื่องศาลพระภูมิในหลานรักตามที่หลวงปู่ท่านบอกว่าท่านสัมผัสมาปรากฏว่า ซึ่งศาลพระภูมิเนี่ยเป็นแค่การแสดงการยอมรับนับถือระหว่างคนกับเทวดาที่รักษาพื้นที่นั้นเทวดาท่านไม่ได้อยู่บนศาลวิมานของท่านมีภูมิเทวดาแล้วท่านมีวิมานท่านก็มีฤทธิ์ตามสมควรแล้วต่อมาเทวดารุ่นนางฟ้ารุ่นที่สองสูงขึ้นมาหน่อยก็คือรุกขเทวดา คำว่ารุกขะลุงโบท่านแปลว่าต้นไม้ เป็นนั้นว่าที่เป็นเทวดาประเภทที่อยู่ตามต้นไม้แต่ก็ไม่ใช่ว่าห้อยโหนโยนตัวอยู่บนยอดไม้เป็นเทวดาที่มีวิมานแต่ว่าวิมานนี้ต้องอาศัยต้นไม้เอาวิมานแปะเข้าไว้นิดหนึ่งแค่แตะนิดเดียวไม่ใช่ต้องไปตั้งเต็มที่ต้นไม้ต้นใหญ่ๆมีสาขามีกิ่งใหญ่ๆมีพุ่มใหญ่ๆอาจจะเป็นมีหลายๆวิมานก็ได้ จะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็ได้แล้วเทวดาที่นางฟ้าที่สูงกว่านั้นก็คืออากาศเทวดาก็ชั้นที่หนึ่งที่เรียกว่าจาตุมหาราชชั้นที่สองชั้นดาวดึงชั้นที่สามชั้นยามาชั้นที่สี่ชั้นดุสิตชั้นที่ห้าชั้นนิมมารดีชั้นที่หกชั้นปรนิมมิตวสวัสดี แล้วสูงก็ไปนั้นก็เป็นพรหมฉะนั้นนางไม้ที่แสดงตนบอกว่าเป็นลูกเทวดาป้าก็เชื่อว่าเป็นของจริงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาให้ลาภได้ตามสัญญาแต่ป้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าความจริงต้นไม้หลายๆต้นและทุกต้นที่มีแก่นที่พระพุทธเจ้าจะบอกว่าต้องมีลูกเทวดาอาศัย แต่ทำไมต้นไม้หลายๆต้นจึงไม่ตกน้ำมันอันนี้ป้าก็ไม่เข้าใจเอาหลานรักเวลานี้ก็บ่ายมากแล้วนะจุดคุยกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวไปนั่งกรรมฐานก็สักพักหนึ่งถึงเวลาสองทุ่มเลิกกรรมฐานคุยกันใหม่ก็แล้วกันขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและท่านผู้รับฟังทั้งหมดวันนี้ก็เป็นรายการของที่18ธันวาคม2531เหมือนกันแต่รายการนี้ขอให้ชื่อเรื่องว่า นางเทพธิดาปูทะเลสำหรับเรื่องเทวดาก็ดีสวรรค์ก็ดีมนุษย์โลกพรหมโลกก็ตามนรกก็ตามพระพุทธเจ้ายอมรับรองอาตมาก็บวชเข้ามาจากพระไตรปิฎกก็ยอมรับนับถือว่าพระไตรปิฎกพูดถึงภพต่างๆไว้ถูกต้องจึงบวชเข้ามา จากนั้นวันนี้และต่อไปนี้ขอพูดตามความจริงในวิชาความรู้ของพระพุทธศาสนาถ้าใครจะกล่าวโทษความผิดก็ตามใจ
ในเมื่อไม่ผิดจะหาว่าผิดก็ต้องแยกพรรคแยกพวกกันอยู่เป็นอิสระอาการนี้ตั้งใจมานานแล้วว่าถูกรบกวนหนักเมื่อไรจะแยกพรรคทันทีเพราะว่าเวลานี้หรือเวลาไหนก็ตามไม่ใครจะยอมรับความจริงกันความจริงมีอยู่ในศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมครู แต่ว่าถ้าใครพูดความจริงหาว่ามีความผิดแล้วก็คนที่เป็นมิจฉาทิฐิล่ะถูกอยู่เสมอหรือสวรรค์มีจริงบอกว่าสวรรค์ไม่มีนรกมีจริงบอกว่านรกไม่มีตายแล้วมีสภาพศูนย์อันนี้มันเป็นศาสนาของเดรัจฉีแต่พราหมณ์บางพวกก็ยอมรับว่าสวรรค์นรกมีจริงเรื่องนี้ปรารภให้ทราบมาดีว่าใครพูดไว้ก่อน พูดแล้วถ้าเรื่องเกิดจริงก็ทำจริงตามนั้นเพราะว่าเวลานี้บรรดาแต่พุทธบริษัทหลายท่านมีมากด้วยกันสามารถเจริญกรรมฐานในส่วนของวิชาสามบวกกับปัญญาหกอันนี้เป็นความรู้ในพุทธศาสนาพระในควรจะรู้ทุกองค์ไม่ใช่ว่าพระจะมานั่งคัดค้านวิชานี้วิชาของพุทธศาสนา สุขภิโมสโกติวิโชชลปิญโญปฏิสัมภิทัปปโตพระมีความจำเป็นต้องรู้ในเมื่อพระมีความจำเป็นต้องรู้ก็ไม่น่าจะสงสัยถ้าไม่รู้ก็แสดงว่าท่านไม่ได้สนใจในพุทธศาสนาจริงมันเป็นวิชาความรู้ที่ไม่หนักนักแม้แต่เด็กนักเรียนก็ทำได้ เป็นนะว่าที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ไปก็จะพูดถึงเทวดาและนางฟ้าปัจจุบันว่าเดี๋ยวจะหาโอตริมนุษยธรรมกันอีกอันนี้ไม่เป็นไรอย่าลืมนะโจทย์กันเมื่อไรแยกพวกกันเมื่อนั้นหมดเรื่องเวลากันไป บอกกันไว้ก่อนถ้าสงสัยคนจะไปฝึกฝนให้ดีทำให้มันได้เขาทำมันได้เยอะแยะไปอย่ามัวติดกระดาษกันเพลินไปสิ ติดอารมณ์ของใจไว้บ้างจะมีประโยชน์ขอกล่าวถึงเรื่องนางเทพดาปูทะเลขณะที่นั่งอยู่กับท่านปัญจสิกขาเทพบุตร ก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงประมาณ8คนนับจริงๆแล้วได้8คนจริงๆรูปร่างหน้าตาสะสวยงดงามมาก ผิวพรรณผ่องใสเครื่องประดับก็สวยเธอมองหน้าแล้วก็ยิ้มยิ้มแต่มีคนหนึ่งนั่งอยู่ใกล้อาตมาที่สุดเธอมองหน้าไม่ละก็สงสัยว่าเราจะเกิดมีแฟนบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสตรีวโลกหรือยังไง เราจะเกิดไปคลั่งกับนางฟ้าบนสวรรค์ดาวดึงก็เป็นไปไม่ได้เพราะสภาพของคนพูดอยู่ในสภาพเหลาเยแต่เวลาที่ออกจากบรรยากาศมันก็ไม่เหลานะตอนนี้บรรดานางฟ้ากับคนมันรักกันไม่ได้มันแต่งงานกันไม่ได้เวลาไปนั้นก็ไปโดยธรรม ถ้ามีนิวรณ์นิดหนึ่งก็ไปไม่ได้ต้องละนิวรณ์ให้แน่นอนเฉพาะเวลานั้นทำจิตให้สะอาดไม่เกาะในอารมณ์ต่างๆในเมื่อมีอารมณ์ผ่องใสดีแล้วมันก็หลุดไปเองไม่ต้องบังคับให้ไปมันไปของมันเองในเมื่อไปด้วยสภาพจิตผ่องใสอารมณ์การมารมณ์มันก็ไม่มี แต่ว่าเบื้องหลังของหญิงแปดคนมีภาพแปลกความจริงสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้ก็มามากมาบ่อยแต่ไม่เคยภาพเห็นภาพอัศจรรย์แบบนี้มันเป็นภาพหญิงคนหนึ่งอยู่ไกลออกไปประมาณสัก2 เส้นเป็นภาพใหญ่มากสีเนื้อดำแดงค่อนข้างดำอ้วนใหญ่หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัว ในความรู้สึกว่าภาพนั้นเป็นภาพของนางยักษิณีจึงหันมาถามท่านปัญจสิกขาเทพบุตรท่านปัญจสิกขาเทพบุตร
ถามว่าบนเมืองสวรรค์เนี่ยมีภาพประเภทไม่สวยอย่างนี้เหมือนกันหรือ ท่านปัญจสิกขาท่านบอกว่าไม่มีปกติไม่มี ก็ถามว่าฉันขึ้นมาทุกครั้งก็ปรากฏว่าไม่มี แต่วันนี้มันมีมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง ท่านปัญจสิกขาก็บอกว่าหญิง 8 คนนี่ ที่เป็นนางฟ้าอยู่เวลานี้ที่ท่านเห็น เป็นคนที่มีบาปอยู่เบื้องหลังในกระหมายความว่าในระยะต้นสร้างบาปไว้มากแต่ว่าไม่ถึงอนันตริยกรรมคือกรรมไม่หนักเกินไปว่าตอนใกล้จะตายในช่วงหลังของชีวิตทำกำลังใจเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาศีลรู้จักการเจริญภาวนา เรียกว่าเอากําลังความดีลบความชั่วไว้ชั่วขณะหนึ่งเวลาที่จะตายจิตใจก็เกาะความดีในที่สุดก็มาเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกก่อนแต่ถ้าว่าบาปยังติดตามอยู่ถ้าเธอต้องจุติไปจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อไหร่แล้วก็ไม่สร้างความดีไว้เพื่อการป้องกัน นั่นถึงหมายความว่าบาปต้องดึงเธอทั้งหมดลงอบายภูมิทันที นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทหรือท่านผู้อ่านฟังแล้วอ่านแล้วก็จงคิดตามว่าตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเตสังทิเถทุกขติปาฏิกังขาเวลาจะตายจิตใจเป็นอกุศลหรือเศร้าหมองนิดหน่อยไปอบายภูมิทันที จิตเตบริสุทธิ์เทสุคติปาฏิกังขาก่อนจะตายแม้แต่จิตใจผ่องใสนั้นได้ขบวนกุศลนิดหน่อยก็ไปสวรรค์ทันทีรวมความว่าหญิงทั้ง 8 คนนี้มีบาปหนักแต่ว่าไม่หนักถึงอนันตริยกรรมถ้าว่าเธอเอาจับกำลังบุญไว้ที่หลังภายหลังก่อนจะตาย ต่อจากนั้นไปก็หันไปถามนางเทพธิดาปู่ทะเลถามว่าน้องหญิงอยากจะทราบว่าสมัยที่เป็นมนุษย์เธออยู่ที่ไหนเธอก็ตอบทันทีว่าจำฉันไม่ได้หรือก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นขอดูภาพเดิมภาพเดิมของเธอบรรดาท่านผู้ฟังเป็นคนรูปหล่อจริงๆ แต่หล่อประเภทที่ยังไม่ได้ขัดนั่นก็หมายความให้ดูของที่ก็หล่อใหม่ๆยังไม่ตกไม่แต่งไม่ขัดมันเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นคนแก่อายุจริงๆก็ประมาณจะ50 ปีเศษใกล้ 60 ปีผิวเนื้อดำแดงค่อนข้างดำร่างใหญ่เทอะทะ แต่ถามเธอว่ารูปหุ่นของเธอเป็นอย่างนี้หรือเธอมีสามีหรือเปล่าเธอก็ตอบว่ามีก็เป็นนั้นว่าคนที่มีสามีแสดงเคยเป็นคนสวยเพราะถ้าไม่มีชายใดเห็นว่าสวยเขาก็ไม่ดึงเธอไม่รับเธอมาเป็นภรรยาขอดูภาพต้นเธอก็เห็นตั้งแต่สมัยเธอเป็นเด็กแล้วก็เป็นสาววัยรุ่น เป็นสาวโตสาวใหญ่แต่งงานรวมความร่างกายของเธอมาเปลี่ยนแปลงตอนอายุใกล้40ตอนเป็นเด็กก็เป็นสาวรุ่นเป็นสาวโตก็ตามรูปร่างหน้าตาดีสวดทรงดีผิวพรรณก็รู้สึกว่าจะไม่ดำทีเนื้อดำแดงเคลี้ยงแต่ว่าอาชีพของเธอเป็นคนจน เวลานั้นอาชีพจริงๆก็คือหาปูทะเลจับปูทะเลมาขายปูทะเลจับมันได้ก็ต้องมัดแล้วก็ทำอะไรบ้างก็ไม่ทราบมัดแน่เก่งซะด้วยจับปั๊บมาเดี๋ยวมัดปุ๊บจับปั๊บมัดปุ๊บแม้แต่เป็นเด็กก็คล่องอย่างคนพูดจะไปจับบ้างก็ดินมีความหวังว่าปูทะเลงับเอากล้ามหนีบตายแน่ เธอคล่องแคล่วได้แล้วก็มาขายเป็นสาวก็ทำอย่างนั้นแต่งงานแล้วก็ทำอย่างนั้น
ว่าเปลี่ยนแปลงเอาจริงๆเมื่ออายุ 30 ปีเศษตอนอายุ 30 ปีเศษนี่มีทุนอยู่บ้างไม่จับปูแล้วขายปูได้กำไรพอสมควรเป็นคนซื้อปูมาขายเป็นว่าการซื้อปูมาขายก็ปูที่เขาจับมาถ้าถูกมัดแต่เธอก็คุมเพื่อการขาย บรรดาท่านทั้งหลายก็ลงนึกดูว่าสภาพถูกมัดกระดิกกระเดี้ยไม่ได้แบบนั้นมันจะมีการทรมานมีการเจ็บการปวดการเมื่อยขนาดไหนทรมานขนาดไหนสภาพของปู่ทะเลก็มีสภาพแบบนั้นเหมือนกันก็สรุปแล้วว่าเธอทำบาปมาอย่างหนักนี่บาปที่ติดตามมาที่เห็นภาพเป็นภาพนางยักษินีโผล่ขึ้นมาเป็นแบบนั้น แต่นี้ก็มาตอนหลังว่าอายุเข้า40 ปีแต่ความจริงในตอนระยะต้นๆตั้งแต่เด็กมาเป็นสาวมาสาวเล็กสาวใหญ่เพิ่งมีแต่งงานแล้วก็ตามบุญเธอก็ทำบ้างแต่คุณบุญทำแบบผิวเผินจริงๆนั่นก็หมายความว่าใส่บาตรบ้างนานๆก็ใส่ครั้ง นานๆเขามีเทศก็ไปฟังบ้างแต่ไม่ตั้งใจนักเขาทำบุญเรียรัยก็ทำบ้างแต่ไม่ตั้งใจมากทำประเภทปัสสาวะให้ผ่านพ้นไปฉะนั้นท่านทั้งหลายที่แจกฎีกาเพิ่งทราบว่าคนที่เขาทำบุญตามฎีกามามันจำใจทำกันมากแต่ก็ได้บุญถึงแม้จะได้บุญไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย อย่างชาวบ้านเขามีข้าวหนึ่งกระมังได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราได้บุญไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้คัดได้มีข้าวหนึ่งจานก็ยังดีกว่าไม่มีเลย ตัวความว่าเธอทำมาต่อเมื่อมาอายุ40 ปีเสร็จก็มีความรู้สึกว่าอาชีพเดิมทั้งหมดมันบาปทั้งหมดบังเอิญมีพระที่น่าเคารพท่านหนึ่งท่านไปอธิบายให้ฟังพระใกล้บ้าน เป็นพระหลวงตาท่านอธิบายฟังว่าไอ้การทำแบบนี้มันบาปแต่พระหลวงตาเนี่ยก็เป็นพระที่ไปรับบาตรประจำผ่านอยู่เสมอในที่สุดก็ละจากอาชีพนั้นมาเป็นอาชีพรับจ้างอย่างอื่นที่ไม่เป็นบาปตอนหลังเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาทำบุญแต่ความจริงหน้าขอบคุณหลวงตาองค์นั้นท่าน แล้วมาระยะใกล้จะตายสี่เดือนเธอก็มีโอกาสมาที่วัดท่าสูงเธอไล่ฟังนะบุญใหญ่เธอทำมาเป็นปกติใส่บาตรก็ทำมาฟังเทศก็ทำมาใครก็ไปเรียรัยก็ให้ทำมาเรื่อยๆจิตใจเป็นบุญกุศลที่มาวัดท่าสูงนี่ก็มาเป่าอย่างกรอบเพชรเห็นวัดเขาก็ชอบใจ ก็คิดในใจว่าวัดสวยๆแบบนี้หายากเธอก็ไปสนใจมนตบแก้วที่ปิดกระจกทั้งข้างนอกข้างในสนใจมากเข้าไปนั่งไหว้พระดูภาพพระก็ชอบใจเห็นมนตบก็ชอบใจมีจิตใจสดชื่นไปนั่งนานจนกว่าจะได้ถึงเวลาเป่าอย่างกรอบเพชรก็ไปรับยันเมื่อไปรับยันตอน 4 โมงเช้าแล้ว ปรากฏรถเขาไปกาดว่าเขาจะออก4 โมงเย็นก็มานั่งปออยู่ที่มณฑปแก้วตามปกติสดชื่นมากจิตใจจับที่นั่น ต่อมาได้ทราบข่าวว่าที่ซอยสายลมมีพระวัดท่าสูงไปสอนกรรมฐานที่นั่นเธอก็ไปกับเขาด้วย ไปเจริญกรรมฐานวันแรก เธอบอกว่าภาพพระที่มองเห็นเวลาลืมตาเวลาหลับตาแล้วเปลี่ยนพระใหม่พระองค์นั้นไม่เห็นเป็นพระปูไปบรรดาปูที่คลานอยู่เยี่ยที่เธอจับมาก็ดีกำลังภาพมัดปูก็ตามขายปูก็ตามนั่งขายปูก็ตามรวมความว่าภาพนั้นปรากฏเต็มไปหมดจะมองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นพระ เห็นแต่ปู่แทนในที่สุดลืมตา
ทิ้งผ้าปูลืมตาดูพระใหม่เห็นพระภาพพระแจ่มใสดีสดชื่นก็ลืมตาแบบนั้นนานๆหน่อยก็หลับตาปุ๊บเมื่อหลับตาไปทีแรกก็ปรากฏเห็นปูอีกเป็นอันว่าวันแรกของการเจริญกรรมฐานคือเป็นวันเสาร์ไม่มีผลเป็นพระมีผลเป็นปูทะเลเธอก็เศร้าสลดใจ ต่อมาเรื่องการอุทิศส่วนกุศลพระท่านแนะนำบอกว่าให้พญายมและเทพเจ้าเป็นพยานในการบำเพ็ญกุศลถ้าท่านอธิบายว่าเพราะเอิญพญายมท่านบอกว่าถ้าใครทำบุญไว้เวลาที่ส่งกุศลให้ฉันเป็นพยานถ้าบังเอิญที่จะผ่านสำนักฉันการสอบสวนเรื่องบาปก็ไม่มีฉันจะเป็นพยานให้เพราะบุญมีอยู่จะส่งไปสวรรค์ก่อนเธอก็บอกดีใจถ้อยคำนี้เวลาท่านนำมาที่ส่งกุศลก็สดชื่นมากตั้งใจจริงๆเพราะว่าเจ้าปูเป็นเหตุยังไงไม่ขอลงนรกแน่เนื้อคิดในใจว่าแต่ขืนลงนรกเสียท่าปูมันตามหนีบก็แน่มันปูเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเจ็บตายเธอไม่ได้คิดถึงไฟคิดถึงปูอย่างเดียวแล้วก็กลับบ้านคืนนี้ก่อนที่จะกลับบ้านตอนนั้นก็ถวายสังฆทานก่อนพอเสร็จจากการอุทิศส่วนกุศลแล้วก็วิ่งแรกก็ไปหาจุดสังฆทานจะชุดใหญ่500 800 1,000 2,000 ก็สตังค์ไม่มีมีสตังค์ผสมเสียได้100บาทเอาชุด100เถอะก็ชุด100มาวันรุ่งขึ้นไปใหม่ตั้งใจว่าไปที่แรกจะถวายสังฆทานทันทีชุด100บาทก็ทำสังฆทานชุด100บาทชุดเล็ก แล้วก็ฟังการคุยไปนั่งดูพระพุทธรูปไปตัดสินใจวันนี้จะไม่ยอมให้ปูเข้ามากวนใจจะขออยู่กับพุทธรูปหลับตาบ้างลืมตาบ้างใครจะคุยยังไงก็ช่างสนใจพุทธรูปอย่างเดียวเมื่อตอนกลางคืนเจริญกรรมฐานเสร็จก็ถวายสังฆทานอีกครั้งแต่ว่าตอนคืนที่สองปรากฏเวลาหลับตาปูกับพระแย่งกันเดี๋ยวภาพพระเกิดขึ้นบ้างเห็นภาพปูบ้างภาพพระบ้างภาพปูบ้างสลับกันเธอก็ดีใจว่าวันนี้พระสู้กับปูแล้ว ปูกับพระสู้กันปูแพ้ปูเกิดขึ้นมาน้อยภาพเห็นภาพพระมากเห็นภาพปูน้อยต่อมาวันที่สามทำอย่างนั้นอีกวันนี้ชนะเด็ดขาดปูไม่ปรากฏเห็นแต่พระอย่างเดียวไม่ถึงแล้วปั๊บไม่ต้องการอะไรทั้งหมดตั้งหน้าตั้งตาใจตาจ้องภาพพระพุทธรูปกับพระสงฆ์ที่พูด เอาสองพระนี่ขับปู รวมความว่าได้ผลวันนี้ปูไม่ปรากฏใช้เอาพระพุทธรูปด้วยเอาพระสงฆ์ด้วยช่วยกันขับปูมองลีลาของพระสงฆ์ที่นั่งมองลีลาของพระสงฆ์ที่พูดบ้างจำลีลาและจำภาพพุทธรูปบ้างดูสองอย่างอย่างไหนเลือนจับอีกอย่างหนึ่งเข้ามาแทนวันนี้ชัดเห็นภาพพระพุทธรูปเห็นภาพพระสงฆ์ปูไม่เกิดเธอดีจะดีใจมากก็รวมความว่าทำอย่างนี้มาได้สามครั้งวาระที่สุดของชีวิตของเธอก็มาถึงเวลาที่มันจะตายจริงๆอาการป่วยก็สอกกระแสมาหลายวันมันปวดศีรษะบ้างแน่นหน้าอกบ้างเสียดท้องบ้างเป็นปกติแต่ในเวลานั้นก็ตั้งใจภาวนาว่าพุทโธนึกถึงภาพพระกับภาพพระสงฆ์ที่เคยเห็นภาพก็ชัดเจนแจ่มใสเป็นบางกำลังบางที่มันปวดมากภาพก็หายไปเมื่อคลายหน่อยก็ปรากฏว่าจิตเห็นภาพแต่ใจไม่ยอมปลดมันจะปวดยังไงก็ตามตั้งใจนมัสการบ้างพุทโธบ้างสังฆาเห็นภาพจับภาพพระสงฆ์บ้างจับภาพพระพุทธบ้างสลับกันในที่สุดเธอก็ตายเวลาจะตายเธอบอกไม่มีความรู้สึกว่ามันจะตายมันเป็นในความมีความรู้สึกวูบหนึ่งอาการปรากฏที่แรกมันอืดเสียดมากอาการอืดเสียดหายไป
มึงงงให้ไปจิตเป็นสุขอารมณ์เป็นสุขมากมีความเยือกเย็นมีความสบายใจจับภาพพระพุทธรูปภาวนาว่าพุทโธเดี๋ยวก็พุทโธบ้างเดี๋ยวก็นมัสการพระบ้างก็ตีกันสองอย่างแต่ไม่เป็นไรก็เป็นคุณทั้งหมดภาพพระก็เกิดมีสภาพแจ่มใสสดใสขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นตามลำดับเป็นทองอารามขึ้นในที่สุดพระยิ้ม เห็นภาพพระพุทธรูปยิ้มเธอก็มีการสดชื่นตอนนั้นเองบรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านมาตอนนี้เธอคุยบอกก็มีความรู้สึกวูบเหมือนก็ตกจากที่สูง ได้มีความรู้สึกอีกทีหนึ่งมาอยู่บนวิมานบนสวรรค์ท่านดาวดึงสถิตบนโลกวิมานของเธอแจ่มใสมากสดสวยมากแพรวพราวเป็นยักษ์ เป็นสีน้ำมันกัดเป็นเพชรสีน้ำมันกัดไม่รู้จะบายยังไงจะว่าขาวก็ไม่ใช่มันใสนะถามเธอว่าที่ได้วิมานอย่างนี้เพราะอะไรเธอตอบทันทีว่าเพราะสนใจในมณฑปแก้วและพระพุทธรูปในมณฑปแก้วถามว่าไปในมณฑปเป็นกี่ครั้งเธอบอกไปสามครั้งติดใจ เวลามีงานก็ไปยามปกติก็ไปเวลาไปต้องขึ้นมณฑปก่อนไปนั่งหน้าพระภาวนาให้สบายตัดภาพปูทิ้งไปพระแทนดูภาพมณฑปเขาชอบใจอันนี้เป็นปัจจัยให้ได้วิมานแก้วใสมากสว่างมากถามว่าเธอมีนางฟ้าเป็นบริวารเท่าไหร่เธอมีนางฟ้าเป็นบริวารและมีเทพบุตรบริวารเธอก็ยิ้ม เธอบอกว่าไม่มีเทวดาเป็นบริวารเจ้าค่ะมีแต่นางฟ้าเป็นบริวารนางฟ้าที่เป็นบริวารเนี่ยมี4,000 คนเครื่องประดับประดายก็มากก็ถามดูทุกว่าเขาบอกเธอว่าอยากจะเห็นวิมานก็ปรากฏว่าเวลานั้นวิมานลอยมาในเมืองสวรรค์นี่แปลกบรรดาท่านผู้ฟัง บ้านเรามีบ้านยกบ้านไปไหนไม่ได้แต่ประเทศอเมริกาเขามีบ้านใส่รถยนต์ไปได้เขาลากไปได้ตั้งตอนใช้รถลากแต่ว่าวิมานบนสวรรค์บ้านบนสวรรค์ไม่ต้องลากเพราะต้องการอยากจะเห็นวิมานก็ลอยมาทันทีนางฟ้าทั้งหมดหน้าตาแจ่มใสมากวิมานของเธอโตมากโตมากและมีความสว่างสว่างสวยมาก ก็ถามเธอว่าเธอมีความรู้สึกยังไงเรื่องบาปเก่าเวลานี้ภาพนางยักษินียังปรากฏอยู่เธอก็บอกว่าทราบภาพนางยักษินีเนี่ยความจริงไม่ใช่นางยักษินีจริงเป็นภาพที่แสดงออกเมื่อท่านปรากฏนี่เองเติมปกติฉันไม่เห็นแต่ก็ว่าภาพนั้นคงจะเป็นพยานให้ท่านทราบว่าฉันยังเป็นคนมีบาป ถามเธอว่าเธอทราบไหมถ้าหมดบุญจากสวรรค์ชั้นดาวเรืองสถิตบนโลกเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าทราบขอให้เอาฉันไปไว้นรกชั้นที่5และถามเธอว่าจะไปไหมเธอก็ตอบว่าที่ไปซอยสายลมพระสอนบอกว่าให้หนีปนิพพานเวลานี้ท่านก็ตั้งใจปนิพพานจะไปฟังเทศน์ที่พระจุฬามุนีจีสถานเสมอ แล้วก็ที่บรรดุกัมพูชิราอาจแล้วว่าที่ประชุมเทวสภาก็มีหลายวาระที่เทพที่บรรดาพระโพธิสัตว์ท่านมาเทศน์วันไหนพระโพธิสัตว์ไม่มาไม่ว่างก็ไปอินทร์ให้เขาเทศน์แทนท่านเทศน์สงเคราะห์ให้เทวดาทุกคนบำเพ็ญกุศลต่อให้ทุกคนมองดูกรรมของตัวเองว่ากรรมที่เป็นอกุศลที่ดั้งเดิมที่ก่อนที่จะตายนี้กรรมที่เป็นอกุศลมีไหม และกรรมที่เป็นกุศลนั้นทิ้งเราหรือยังเทวดาและนางฟ้าทุกคนก็ปฏิบัติตามท่านรวมความว่าไม่มีเทวดาไม่มีนางฟ้าองค์ไหน ที่ไม่มีบาปกรรมต่อท้ายอยู่เบื้องหลังควบคุมอยู่เบื้องหลังนั้นเทวดาและนางฟ้าทุกองค์ก็ตั้งใจบำเพ็ญกุศลหวังปฏิพันธ์เมื่อคุยกับเธอจบ ก็ถามเธอว่าเธอมีอะไรจะสั่งไปถึงพวกบ้านไหมเธอก็ตอบว่าฉันก็ขอสั่งตามท่านท่านเขียนหนังสือแล้วก็บอกเขาด้วยนะว่าฉันคนชื่อปออยู่หน้า
ตายเมื่ออายุ 57 ปีอาชีพเดิมจับปูแล้วก็ขายปูต่อมาเมื่อ 40 ปีเสร็จก็ปรากฏว่าเป็นนักบุญเวลานี้มีความสุขมากแต่ว่ากรรมเก่าของบรรดาลูกหลานทุกคนที่อยู่ในเมืองมนุษย์คิดว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นปัจจัยเกิดความสุขกับตัวเองนั้นความจริงไม่จริง มันยังลากไปอบายภูมิจะมีความทุกข์หนักความสุขนิดหนึ่งที่ทำให้ร่างกายอิ่มไม่มีความสำคัญไม่คุ้มครองไม่คุ้มกันฉะนั้นขอบรรดาลูกหลานและพี่น้องทุกคนจงละบาปอกุศลทำงานรับจ้างเขาที่ไม่เป็นบาปดีกว่าให้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้ามองดูเวลาแล้วก็เหลือนาทีเศษจะหมดเทปที่ตั้งไว้ ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัทเวลานี้ก็เป็นเวลาของวันที่14ธันวาคม2533 แต่ว่ามองดูในกายเห็นมีเลข4เข็มสั้นถึงเลข4เข็มยาวเลยเลข4ไปนิดหนึ่งก็คุยกันเพลินเพราะว่าคืนนี้ไม่สบายท้องไม่ถ่ายถ้าก็ถ่ายเล็กน้อยปัสสาวะไม่ออกมันก็นอนไม่หลับในเมื่อนอนไม่หลับก็เลยลุกขึ้นมาคุยกันเล่นโกโก้ถ้าจะคุยคนเดียวก็ไม่ทราบว่า จะมีประโยชน์อะไรบ้างก็เลยบันทึกเสียงเอาไว้ให้ท่านฟังกันจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจเถอะไม่ได้พูดให้เชื่อเพราะนี่เป็นเรื่องเขานิทานก็เป็นนั้นว่าหลังจากนั้นมาหลวงพ่อจงก็ทรงพยากรณ์ขอโทษใช้คำว่าทรงอาจจะเผลอไปแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นการคุยกันอย่าไปใช้เป็นตำรับตำรา ท่านก็บอกว่าการศีล10ทั้ง10รายการนี้เธอใช้ได้หมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเธอเองหมายถึงอาตมาคล่องในกรรมฐาน40แล้วก็มหาสติปัฏฐานสูตรแต่การคล่องประเภทนี้มันใช้ไม่ได้กราบเรียนว่าฐานทำไมครับท่านก็เลยบอกว่าเธอคล่องเฉพาะการจำ แล้วก็มีความคิดเหมือนกันแต่ว่าคิดน้อยเกินไปไอ้คำว่าคิดน้อยนั่นก็หมายความว่าคิดมากแต่มันถูกน้อยต้องคิดให้น้อยๆแต่ถูกมากก็เลยกราบเรียนฐานว่าจะคิดยังไงคิดน้อยๆแล้วก็ถูกมากท่านบอกว่าอันดับแรกที่จะทำอะไรทั้งหมด ให้คิดถึงอริยสัจเสียก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกขสัจสำหรับพระพุทธธรรมประสงค์สัมมาทิฏฐิเจ้าเราเชื่อกันแล้วนี่ไม่สำคัญเป็นของสำคัญอย่างยิ่งก็จริงแหละแต่ว่าเราคิดกันทุกวันแล้วอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ว่าสอนใครทั้งหมด ขั้นสุดท้ายท่านก็ลงอริยสัจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสอนชาดกหรือพระสูตรก็ใช้อริยสัจทุกอย่างใช้อริยสัจหมดแต่ว่าลีลาการสอนขององค์สมเด็จพระสวัสดิ์ที่โสภาคท่านมีลีลาต่างกันคนหนึ่งท่านพูดไปอย่างหนึ่งคนหนึ่งท่านพูดไปอย่างหนึ่งเพื่อความเข้าใจของแต่ละบุคคลสำหรับพวกเราไม่ฉลาดตามท่าน ก็กราบเรียนฐานว่าอริยสัจมี4อย่างอย่างไหนสำคัญที่สุดครับท่านบอกก็เธอก็ไม่ต้องคิดมากคิดให้เข้าใจเพียงแค่ทุกขสัจอย่างเดียวอย่าเอาแต่เพียงความจำเอาเข้าใจให้เข้าใจจริงๆถ้าเห็นทุกตัวเดียวอีก3ตัวก็ปรากฏคำว่าสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ไม่เมื่อเรารู้ทุกข์เราก็รู้ว่าใครทำให้เราเป็นทุกข์
อะไรทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ต้องไปนั่งคิดถ้าเราเห็นทุกข์และเข้าใจในทุกข์แล้วก็มีความเบื่อหน่ายในทุกข์เพราะการเกิดนิโรธความดับมันก็เกิดเมื่อนิโรธความดับเกิดขึ้นมาแล้วก็ถือว่าถึงที่สุดแห่งพุทธศาสนา คือเป็นความเข้าใจถึงที่สุดที่พระเจ้าทรงสอนก็กราบเรียนถามท่านบอกว่าในเมื่อหลวงพ่อยังอยู่ก็ดีหลวงพ่อปานยังอยู่ก็ดีก็ผมอาจจะคุมตัวอยู่ได้แต่ว่าในการต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไงท่านก็บอกว่าสองคนนี้เขาปรารถนาตรงสาวกภูมิ แล้วก็เป็นคนขยันเล่นในปัญญาสมาบัติสองคนนี้ต้องอยู่ในป่าสงเคราะห์คนและสงเคราะห์ภิกษุสามเณรนี้ต้องการในป่าที่เข้ามาในป่าเป็นหน้าที่ของเธอทั้งสองแต่สำหรับตัวเธอเองคืออาตมาต้องชำระหนี้เขาเพราะเป็นหนี้เขามาก ใช้ก่อนใช้คนมากใช้แรงงานเขาก็มากใช้ชีวิตเขาก็มากก็เคยเป็นกษัตริย์บ้างเคยเป็นแม่ทัพบ้างต้องรบราฆ่าฟันมาทุกชาติและอีกประการหนึ่งผลการรบราฆ่าฟันฆ่าคนมามากแล้วฆ่าสัตว์ก็มากการฆ่าสัตว์ก็ไม่ได้หมายความยิงสัตว์เล่นฆ่าสัตว์เพื่อเลี้ยงคนเพื่อทำสงคราม หรือว่าในการครองชาติก็ต้องฆ่าสัตว์เพื่อเลี้ยงกันบาปตัวนี้จะรุกรานเธอตลอดชีวิตนั่นหมายความว่าการถ้าทางร่างกายของเธอไม่มีอาการปกติจะมีการป่วยทุกวันวันไหนที่เรียกว่าไม่ป่วยนะไม่มีแต่ว่าทั้งที่เธอป่วยเธอก็ต้องทำงาน แล้วงานของเธอก็หนักเธอจงจำไว้ว่าเวลานี้เธอเป็นพระวัดบานงโคแต่ว่าในการต่อไปเธอจะไม่ได้อยู่ที่วัดบานงโคนี่เพราะคนบานงโคก็ต้องเป็นคนบานงโคเธอไม่ใช่คนบานงโคเธอเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีแต่มาอยู่ที่บานงโคตั้งแต่เด็ก ก็ถือว่าถ้าญาติข้างพ่อก็อยู่สุพรรณญาติข้างแม่อยู่อยุธยาและจังหวัดธนบุรีแต่ว่าเธอจะต้องย้ายจากวัดบานงโคไปเข้าในกรุงเทพในเมื่อท่านปานมรณภาพแล้วก็ถามว่าหลวงพ่อปานท่านจะตายเมื่อไรครับท่านก็เลยบอกว่าท่านปานน่ะตายปีนี้ ปีนี้นะท่านปานตายแล้วเธอก็จะอยู่ที่วัดบรรณโคอีกหนึ่งปีหลังจากนั้นก็ต้องเข้าไปในกรุงเทพก็ถามว่าในกรุงเทพผมไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแต่ก็เลยบอกว่าจะมีคนเข้ามาแนะนำเขาชวนไปไปอยู่ต่อไปจะได้เรียนบาลีเพราะว่าเวลานี้เธอสงสัยใช่ไหมว่าพระในกรุงเทพเวลาออกมาวันนอกตัดเด่นเหลือเกิน คนยกย่องสรรเสริญต้องหาพรหมมาปูให้แต่ความจริงพระท่านก็ไม่ได้ขอแต่ว่าชาวบ้านเขายกย่องว่าเป็นพระกรุงเทพโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นมหาปริญเขาเรียกว่าพระดีสำหรับพระบ้านนอกเขาเรียกพระเลวอย่างอาตมาเองเคยไปถูกนิมนต์ไปในที่ต่างๆไปหลายแห่ง ก็มีพระชั้นพระครูบ้างเวลานั้นจะคุณหายากบ้านนอกจะคุณหายากเต็มทีแล้วก็มีพระมหาปริญญ์บ้างชาวบ้านเขาเรียกพระครูกับมหาปริญญ์ว่าพระดีพระดีนิมนต์ทางนี้ครับพระเลวนิมนต์ทางนี้ครับเราไม่ใช่มหาปริญญ์เป็นพระเลว ในเมื่อเธอฟังแบบนี้แล้วเธอก็มีเกิดความรู้สึกว่าพระในกรุงเทพที่ว่าดีนะดียังไง
แล้วก็เป็นมหาปริญญากันยังไงเธอก็ต้องไปพิสูจน์ถ้าเธอเป็นนักพิสูจน์จะต้องพิสูจน์ยันตายและต่อไปภายในเบื้องหน้าก็จะเป็นคนที่ชาวบ้านเขานินทาอยู่ตลอดเวลาเขาจะนินทาว่าร้ายกล่าวโทษตลอดเวลาแต่ก็ไม่เป็นไร ถ้าทนไม่ไหวในฐานะเป็นพระเหลืองแล้วก็เป็นพระเขียวก็ถามว่าพระเหลืองพระเขียวเป็นยังไงครับก็หมายความว่าท่านบอกว่าก็ในเมื่อเธอพูดตามความเป็นจริงตามที่ศึกษามาเหมือนกับคนที่กินข้าวกินแกงมีลิ้นมีประสาทรู้รส แล้วก็ต่อไปจะปรากฏว่าคนประเภทกระจ่านี่มีมากกระจ่าไม่มีประสาทไม่รู้รสไม่รู้เปรี้ยวไม่รู้เค็มถึงแม้ว่าเขาจะแช่ไว้ในหม้อแกงก็ไม่เคยรู้รสแกงข้อนี้ฉันใดในการต่อไปคนนี้อวดตัวว่าเป็นคนที่มีความรู้ เขายกย่องว่าเป็นความรู้เลิศชั้นประเสริฐเขาจะไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่ออภิญญาสมาบัติไม่เชื่อสมาธิจิตเขาก็จะคิดว่าเธออวดอุตริมนุสธรรมบ้างเขาจะคิดว่าเธอเป็นคนบ้าบ้างนึกว่าเป็นอย่างนี้เธอจงจำไว้ต้องถือขันติความอดทนเชื่อพระพุทธเจ้า เวลานี้เราเชื่ออยู่แล้วแล้วก็เชื่อต่อไปที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตถิโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกจำไว้เสมอว่าเห็นหน้าคนคิดว่าคนนี้เวลานี้เขาดีและเวลาต่อไปข้างหน้าเขาอาจจะนินทาเราเราจะต้องไม่โกรธเขา ก็ถือว่าเป็นนิสัยของเขาเป็นสมบัติของเขาแล้วมันก็เป็นสมบัติของเราที่เราเกิดมาเพื่อให้เขานินทาท่านก็สอนตามนี้แล้วก็ถามท่านว่าคนที่มีความรู้แต่ไม่ปฏิบัติตามความรู้นั้นจะมีหรือครับท่านบอกว่าก็ดูพระที่วัดบานงโคก็แล้วกัน ที่ท่านปานสอนกรรมฐานมีพระกี่องค์ที่ทำกรรมฐานบ้างและมีพระกี่องค์ที่ไม่ทำกรรมฐานและมีพระกี่องค์ที่เชื่อท่านปานจริงๆที่มีพระและมีพระกี่องค์ที่ไม่เชื่อท่านจับท่านปานต่อหน้ามีความเคารพแต่รับหลังเหมือนกับลิงหลอกเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคน ต่อไปในเบื้องหน้าคนประเภทกปิลภิกขุจะมีมากมายในเขตพระพุทธศาสนา ตอนนั้นก็ไม่ได้เรียนกปิลภิกขุก็ถามว่ากปิลภิกขุมีหนังสือเล่มไหนครับ ท่านบอกว่ามีในพระไตรปิฎกเล่มหนึ่ง กปิลภิกขุเรียกกันว่าพระกบิลนี่ เมื่อสมัยนั้นเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าทรงชีวิตอยู่พระพุทธก็ศพเธอก็เรียนจบพระไตรปิฎกต่อมามีพี่ชายก็บวชพร้อมกันพี่ชายเป็นคนแก่เห็นรู้สึกตัวเป็นคนแก่แต่ความจริงก็ยังไม่แก่ไม่ขอเรียนพระไตรปิฎกหรอกเขียนเรียนเฉพาะความรู้ในด้านวินัยธรรมะพอสมควร พอเอาตัวรอดแล้วก็ฝึกในด้านปฏิบัติสำหรับปริยัติก็พอรู้บ้างตามสมควรพอตัวรอดทั้งสองคนนี้มีผลไม่เสมอกันพี่ชายไม่ช้าก็เป็นพระอรหันต์กับวิลาภิกขุเธอมีลูกศิษย์ลูกหามาก ทุกคนยอมรับนับถือว่าเธอจบพระไตรปิฎกก็มีลูกศิษย์มากเมื่อมีลูกศิษย์มากก็มีลาภสการะมากหนักๆเข้าเธอก็เปลี่ยนแปลงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้เธอก็พูดอย่างโน้นอย่างเธอบอกเขาพระพุทธเจ้าบอกว่าคนเกิดมาแล้วเมื่อตายแล้วไม่สูญ
ถ้าจิตยอมรับความดีเวลาจะตายก็ไปสู่สุคติถ้าจิตยอมรับความชั่วก็ไปสู่ทุคติอย่างนี้เป็นต้นเธอก็กลับพูดไปอย่างอื่นว่าตายแล้วมีสภาพศูนย์อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเธอก็เทศน์สอนคนอื่นเขาแต่เธอไม่เชื่อในสุดเธอตายไปแล้วเธอก็ลงอเวจีมหานรก มาสมัยพระพุทธเจ้านี้ตัดขึ้นมาเธอเกิดขึ้นมาเป็นปลาทองเด็กทอดแหเอาไปได้พ่อเอาไปถวายพระราชาพระราชานำไปหาพระพุทธเจ้าเกล็ดเป็นทองคำเหลืองมันต้องคำเวลาอ้าปากกลิ่นเหม็นเมื่ออุจจาระฟุ้งทั่ววิหารพระองค์สมเด็จพระวิชิตมารถามเธอว่าเธอมาจากไหนเธอก็ตอบว่ามาจากอเวจีมหานรก ถามว่าเธอชื่ออะไรชื่อว่าเธอบอกว่าก่อนเธอชื่อพระกปิลภิกขุได้สมัยพุทธกัสสปพระเจ้าถามว่าแม่ของเธอไปไหนเธอก็ตอบแม่ของเธอไปอเวจีมหานรกก็ด่าพระร่วมกันพี่สาวไปน้องสาวไปไหนน้องสาวไปอเวจีมหานรกทำพระพี่ชายของเธอล่ะพระพี่ชายของเธอไปนิพพาน ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าบรรดาพระทั้งหลายเห็นว่าเธอสอนชาวบ้านสอนพระเปลี่ยนแปลงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคนที่ได้จบพระไตรปิฎกไม่ได้จบองค์เดียวที่จบพระไตรปิฎกตามธรรมดาก็มีเป็นพระอรหันต์ก็มีถึงแม้แต่พระอรหันต์เข้ามาเตือนเธอก็ไม่เชื่อกลับด่าพระท่าน ด่าพระธรรมดาด่าพระทรงฌานด่าพระอรหันต์ด่ายิปาถะหาพูดไม่เป็นต้องไม่เป็นไปตามความจริงฟุ้งเฟ้อต่างๆนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีต่อมาพระทั้งหลายแล้วนั้นเห็นว่าไม่เป็นเรื่องก็ไปบอกพระพี่ชายให้มาเตือนพระพี่ชายมาเตือนเธอก็ด่าพระพี่ชายไปซะอีกหาว่าพระพี่ชายไม่เคยเรียนอะไรเธอจบพระไตรปิฎก คนโง่เง่าเต่าตุนอย่างนี้จะเสือกมาสอนกันพระพี่ชายก็ต้องกลับเข้าป่าไปนี่ต่อไปสภาพของเธอก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าฉันจะไม่พยากรณ์ว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้นจะไปอเวจีมหานรกแต่เธอก็จะพบกับคนที่เขาถือว่าเขามีความรู้ดีแต่เขาก็จะไม่เชื่อในวาทะที่เธอกล่าวที่เธอสอน เธอจะต้องเป็นคนมีลูกศิษย์มากเธอจะเป็นคนมีงานหนักทั้งทางโลกและหนักทั้งทางธรรมคือหนักทั้งชาวโลกและหนักทั้งชาวพุทธพระการปกครองพระก็หนักการสร้างวัดก็หนักการส่งเคราะห์ในการศึกษาเราเรียนก็หนักการส่งเคราะห์คนยากจนเข็นใจก็หนักหนักทุกอย่าง ชีวิตของเธอจะไม่มีชีวิตจะไม่เป็นชีวิตที่มีความสุขเหมือนชาวบ้านเขาเพราะร่างกายจะต้องหนักใจจะต้องคิดเมื่อจิตต้องคิดกายต้องหนักในการงานถ้ากายก็ต้องป่วยเพราะกฎของกรรมพอท่านนั่งฟังท่านก็นึกเศร้าใจคิดว่าเอเรานี่ตายเสียเร็วจะดีกว่าหรือมั้ง ก็ถามท่านว่าผมอีกกี่ปีจะตายครับท่านก็บอกว่าถ้าเป็นอายุไขของเธอก็ต้องอายุ27ปีแต่ว่าเธอจะตายตามนั้นไม่ได้เธอต้องใช้หนี้เขาก่อนถามว่าต้องใช้หนี้ไปกี่ปีครับท่านก็บอกว่าสุดแล้วแต่พระจะสั่ง เธอต้องเป็นพระที่อยู่ในอำนาจของพระปฏิบัติตามพระสั่งทุกอย่างพระทางสั่งทำแบบไหนทำแบบนั้นพระท่านจะช่วยทุกอย่างให้สำเร็จทั้งที่เธอป่วยก็ต้องลากสังขารไปดูงานก่อสร้างต้องลากสังขารไปสงเคราะห์ในธรรมะของเขาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะทั้งคนทั้งหลายเรานั้นเขาเป็นเจ้าหนี้ เธอเป็นหนี้เขามาตั้งแต่ชาติก่อนต้องไปชำระหนี้เขา
ฟังแล้วก็เศร้าใจบรรดาท่านพุทธบริษัทเกิดมากับเขาชาติหนึ่งจะหาความสุขสักหน่อยก็ไม่ได้แต่ท่านก็พูดให้ดีใจว่าจิตใจของเธอมีความดีแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นทุกข์มันจะหนักยังไงก็ตามแต่ว่าใจของเธอเป็นสุขเพราะเธอมีความรู้สึกว่าเธอเป็นผู้ชนะแล้ว จากกฎของกรรมแล้วก็ชนะในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายก็ถามท่านบอกว่าผมปรารถนาพุทธภูมิชาตินี้จะมีบุญวาสนาบารมีเต็มในครับท่านก็นิ่งนิดหนึ่งสักหนึ่งวินาทีท่านบอกว่าพระท่านบอกว่าถ้าเธอมีอายุถึง 60 ปี บุญวาสนาบารมีปรารถนาพุทธภูมิของเธอก็จะเต็มชาตินี้แต่ว่าเธอมีอายุแค่ 27 ปีจะต้องแบกบุญวาสนาบารมีต้องบำเพ็ญบารมีไปอีกหลายชาติก็หนักใจก็ถามท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะไม่เอาพุทธภูมิดีไหมเคยไปเที่ยวชั้นดุสิต เห็นเทวดาชั้นดุสิตที่มีบารมีเต็มคอยตรัสเป็นพุทธเจ้าที่มากมายเหลือเกินผมไม่ทราบว่าผมจะเป็นพุทธเจ้าองค์ที่เท่าไรคงจะคอยไม่ไหวท่านบอกไม่เป็นไรเธอก่อนจะเกิดมาเธอมีสัญญาถามว่าสัญญาอะไรขอรับแต่บอกว่าหลังจากอายุ 40 ปีไปแล้ว เธอต้องลาจากพุทธภูมิแต่ว่าเวลานี้เธอต้องทำให้เข้มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่าท้อถอยทุกอย่างจะประสบกับทุกอะไรก็ตามจะต้องสู้กับทุกตั้งใจปฏิบัติตามกิจพุทธภูมิทุกอย่างเมื่อลาจากพุทธภูมิแล้วสิ่งที่เธอลาเธอขอสัญญากับพระท่านจะให้และจะได้ตามนั้น แต่ว่าเธอต้องทำกิจพุทธภูมิต่อไปจนกว่าจะตายเมื่อท่านพยากรณ์อย่างนี้แล้วก็รู้สึกเศร้าใจว่าเรานี่เป็นคนมีกรรมจริงๆก็เลยอยากจะรู้กรรมของตนให้มันถนัดเราใช้ของเราเองพอได้บ้างพอสมควรแต่อาศัยบารมีของท่านเราถามว่าหลวงพ่อขอรับ ผมอยากจะดูภาพเก่าๆเคยฆ่าฟันกันมามากมายขนาดไหนชาติไหนบ้างชาติไหนบ้างท่านก็ทำให้ดู10 ชาติเป็นว่าตัวเองสร้างทั้งบาปและทั้งบุญบุญก็สร้างจริงๆบาปก็สร้างจริงๆคนต้องตายเพราะคำสั่งก็มาก ฆ่าเขาเองก็มากสัตว์วัวควายช้างม้าวัวควายไอ้วัวควายที่ต้องเป็นอาหารเป็ดไก่ปลาม้าไม่ทวนก็มานั่งนึกตั้งหลายว่านึกอยู่ว่าถ้าคนสัตว์ทั้งหลายหรือคนทั้งหลายแล้วนี่ต่างคนต่างมาทวงกรรมเราใช้ชาตินี้ไม่หมดแน่พอนึกในใจเพียงเท่านี้ท่านก็บอกว่าคิดอย่างนั้นไม่ถูก ชาตินี้น่ะใช้หมดเพราะใช้เศษของกรรมเอาแค่เศษของกรรมที่เหลืออยู่แล้วก็ใช้เขาแต่การใช้ให้หมดแต่มันไม่มีเราแต่ว่าสามารถหนีกฎของกรรมได้ถามว่าหนีไปไหนครับถ้าบทหนีไปอยู่ในแดนที่มีความสุขที่ไหนที่เรียกว่าเอกันตะบรมสุข ที่นั่นเธอจะไปอยู่ที่นั่นได้เพราะนี่เป็นคำพยากรณ์ของหลวงพ่อจงแต่ว่าเธอทั้งหลายจงอย่าลืมนะว่าต้องยึดอริยสัจเป็นสำคัญอริยสัจที่ต้องตั้งใจทำให้มั่นก็คือทุกขสัจเข้าใจในทุกขสัจอย่างเดียวให้ได้จริงๆแล้วเธอจะเข้าใจผลในทุกขสัจ แต่ว่ากรรมฐานทั้ง40 กองจะต้องซ้อมไว้เป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอภิญญาอย่าทำเป็นอันขาด
การทำอภิญญาไม่ใช่วิสัยของเธอวิสัยของสององค์นี้ต้องอยู่ป่าต้องใช้อภิญญาเธอจงเก็บอภิญญาไว้เป็นคู่มือเป็นคู่ปัญญาเพื่อเข้าใจในการตัดกิเลสกราบเรียนถามว่าในชาตินี้ผมจะตัดกิเลสหมดไม่ขอรับท่านบอกว่าถ้าคนที่เขาเอาจริงเนี่ยเขาไม่ถามกัน มันอยู่ที่กำลังใจของคนถ้าคนที่ปฏิบัติจะเอาจริงเอาจังแต่เขาไม่ถามว่าผมจะบรรลุชั้นไหนชั้นนั้นชั้นนี้ไหมเขาไม่ถามกันมันอยู่ที่ใจของเราเราอยากจะหมดก็หมดมันเราไม่อยากจะไม่เราอยากไม่หมดมันก็ไม่หมดเพราะจะเรายังติดในมนุษย์สัตว์โลกเทวโลกพรหมโลกมันก็ไม่หมด เมื่อคุยกันต่อไปถึงเวลาสมควรท่านก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันถ้าท่านปานตายแล้วนะเธอสงสัยอะไรก็ไปหาฉันทุกอย่างฉันจะไม่ปกปิดจะเป็นความรู้เพื่อบุคคลเพื่อความรู้เพื่อส่วนตัวฉันไม่ปกปิดแต่ว่าฉันคิดว่าในต่อไปภายเบื้องหน้า เธอจะกลายเป็นคนขี้เกียจคือความรู้ทุกอย่างที่เธอมีอยู่เนี่ยเธอสามารถทำได้ทุกอย่างเวลานี้ก็เริ่มขี้เกียจแล้วเมื่อทำใหม่ๆจริงๆนะขยันรู้นั่นรู้นี่ทำโน่นทำนี่พอทำได้จริงๆก็ขี้เกียจนี่เป็นวิสัยแท้เป็นกิจที่ต้องทำแล้วสององค์นี้เขาค่อยขยันเขาต้องเข้าป่า เธอจงอย่าใช้อภิญญาสมาบัติที่สามารถทำได้หรือได้หรือไม่ได้ก็ตามเอาว่าถ้าทำได้ก็อย่าใช้ใช้วิชาความรู้ปกติธรรมดาแล้วต่อไปเบื้องหน้าก็จะได้รับความรู้พิเศษจากพระจะสามารถสอนให้คนเข้าใจเรื่องสวรรค์เรื่องนรกได้อย่างง่ายๆ ก็ถามท่านบอกว่าเวลานี้ที่ฝึกอยู่นี่มันง่ายหรือมันยากครับผมก็เห็นว่าไม่ยากบอกว่าเวลานี้สำหรับเธอมันไม่ยากแต่คนอื่นเขายากมากแล้วจงอย่าลืมว่าเธอจะต้องประสบกับถ้อยคำที่ต้านทานถ้อยคำที่ถูกกล่าวหาด่าว่า แต่หากว่าบังเอิญจริงๆ ถ้าเธอรำคาญเขาจริงเธอก็จะกลายเป็นพระเขียวแต่ฉันคิดว่าคงไม่เป็นพระเขียวจะมีพระองค์หนึ่งช่วยมีพระรูปร่างผอมๆสูงๆเข้มแข็งในพระศาสนาและพระองค์นี้จะได้อภิญญาสมาบัติ แต่ว่าเป็นพระที่มีการปกปิดจะสนับสนุนเธอให้ทรงตัวเป็นพระเหลืองอยู่ เพราะต่อไปเบื้องหน้าเธอจะเกิดความรำคาญถ้าเกิดความรำคาญถ้าพระองค์นี้ไม่เข้าช่วยเธอก็จะกลายเป็นพระเขียวหมายความว่าถอดสีเหลืองออก แล้วก็ใช้ชุดเขียวใช้อภิญญาสมาบัติเป็นการหักล้างผ้าเหลืองผ้าเหลืองก็จะพาผอมไปตามๆกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนทุกคนส่วนใหญ่เอา 99.99% เขาชอบอภิญญาสมาบัติเราทำให้เราแก่ได้เราทำตัวเราให้หนุ่มได้แค่นี้ก็พอแล้วผิวขาวได้ผิวเหลืองได้เท่านี้ก็พอแล้วแต่เธอจะทำมากกว่านั้นแต่ว่าฉันขออนุญาตก่อนว่าเธอไม่มีโอกาสทำเพราะพระจะไม่อนุญาตเธอพระจะอนุญาตให้แต่เธอจะเพาะให้เขารู้ความตามความเป็นจริงว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริง เขาสามารถเห็นนรกได้สวรรค์ได้เขาสามารถไปนรกได้ไปสวรรค์ได้ด้วยกำลังของจิตที่เรียกกันว่าอธิสมานกายไม่ต้องสอนอภิญญาใหญ่อภิญญาใหญ่จะไปสอนถ้าขืนสอนเธอจะเหนื่อยเปล่าเพราะวิสัยแบบนี้จะมียากสำหรับบุคคลที่เพิ่งทำได้แต่ก็มีอยู่แต่ก็ไม่อยู่ในฐานะที่เธอต้องเป็นครูต้องคนอื่นเขาเป็นครูกัน
เธอเอาเท่านั้นก็พอเพียงแค่ปัจจัยตังก็เป็นว่าคุยกันไปคุยกันมาท่านก็บอกว่าเวลานี้ก็เย็นแล้วฉันจะขอลากลับวัดนะก็เลยบอกว่าหลวงพ่อขอรับที่นี่ไปจังหวัดกำแพงเพชรท่านก็เลยบอกว่าอินเดียเดิน 2-3 นาทีก็ถึงวัดหน้าต่างนอกมันจะเดินสักกี่นาทีก็รวมความว่าพอพูดเท่านี้ท่านก็หายแวบไปเลยไม่ได้เดินไม่ได้ไปไหนก็คิดในใจว่าเอ๊ะหลวงพ่อจงนี่คนละผีโรงพยาบาลก็หันกลับมาบอกว่านี่เธอจะอกตัญญูไอ้เธอว่าคุณอย่าอกตัญญูครูบาอาจารย์จะเป็นนึกว่าครูบาอาจารย์เป็นผีนั่นไม่ใช่หลวงพ่อจงนี่เป็นพระอภิญญา แต่ก็ไม่ใช่อภิญญาอย่างเดียวเป็นพระปฏิสัมภิทาญาณด้วยมีความฉลาดมากแต่ว่าพูดน้อยเพราะหน้าที่พูดมันเป็นหน้าที่ของฉันแต่ว่าถ้าฉันตายไปแล้วท่านก็ไม่ค่อยจะพูดท่านจะอาศัยปากเธอพูดมีอะไรบ้างเธอต้องไปหาท่านท่านจะเรียกไปหาท่านแล้วท่านใช้เธอพูดแทนท่าน อรหันต์บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเรื่องในป่าก็ขอยุติกันแค่คัดเศษนี้เป็นคัดเศษสุดท้ายถ้าคืนคุยกันไปคนก็จะขึ้นสวรรค์นรกกันมากเพราะเห็นใบลานเปล่ามีมากเวลานี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดี